นะทีนี้เราต้องดูว่าเราเนี่ยยังผูกมัดหรืออยู่ในความเป็นโลกหรืออยู่ในความที่จิตของเรานั้นผูกพันนะเราดูที่ว่าอะไรคือผูกพันอะไรคือเครื่องผูกพันของจิตเราที่เราติดอยู่ในโลกแล้วเราจะพ้นโลกได้อย่างไรถ้าเรามาดูแล้วก็คือว่าอารมณ์ต่างๆนั่นเองมัดใจเราไว้ซึ่งอารมณ์นี้เองทำให้เราได้ติดอยู่ในโลกเราถึงอยากจะพ้นโลกพ้นทุกข์นะทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าคนเราถ้าติดอยู่ในโลกหรือว่าความผูกพันของจิตเราอยู่ในโลกนี่ทำให้เราเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเท่ากับว่าคนเราเนี่ยคิดสิ่งใดจิตเราก็ผูกพันสิ่งนั้นคิดสิ่งใดผูกพันสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ผูกพันนั่นเองทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในโลกไม่พ้นโลกนะทำให้เราเนี่ยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดคำว่าพ้นทุกข์หรือว่าพ้นโลกเนี่ยเราต้องดูว่าจิตใจของคนเรานั้นเนี่ยระบบมาระบบหรือว่าโครงสร้างของการที่ที่จิตเราเป็นไปความเป็นไปอย่างไรความเป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละคือโลกก็หมายความว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยมันคิดนะมันคิดนึกแล้วก็วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างเหล่านั้นเนี่ยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเราจะทำยังไงให้มันหยุดทำยังไงให้มันไม่มีระบบนี้นะให้ระบบเหล่านี้เนี่ยไม่ตั้งอยู่ให้มันทำลายซะให้ระบบเหล่านี้เนี่ยกระจัดกระจายไปซะหรือให้ระบบเหล่านี้เนี่ยพังพินาศไปคือเท่ากับว่าระบบทำให้จิตเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องทำลายหมดเลยถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นระบบเก่าอยู่นั่นเองนะถึงเราจะทำสมาธิไปออกจากสมาธิแล้วมันก็ไปสู่ระบบเก่าระบบเก่านั้นก็ยังเป็นระบบที่ยังเป็นระบบอยู่นักปฏิบัติธรรมหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่มองว่าการที่เรายังมีระบบเดิมอยู่เนี่ยยังไงเราคงพ้นทุกข์ไม่ได้แน่นอนนะเราจะต้องทำลายระบบทั้งระบบนั้นออกไปซะนะก็คือว่าจิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ย เราได้ตามาได้หูมาจมูกมาลิ้นมากายมาใจเราก็เลยว่าจิตเราก็เลยไหลไปทางประตูทั้งหกนี้ก็คือไปทางตาไปหารูปไปทางหูไปหาเสียงจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายไปหาความถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์ซึ่งเราเกิดมาเนี่ยจิตเรานี่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆด้วยระบบเหล่านี้หรือว่าประตูเหล่านี้เท่ากับว่าเราเกิดมาเราก็ใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายใจถ้าเกิดว่าถ้าให้เราทำลายระบบเนี่ยเราจะต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยซึ่งเราของที่เราเคยใช้มาตลอดเราจะต้องปิดซะนะทำลายซะมันเป็นความยากลำบากว่าตาที่เราเคยมีจิตที่เลยเคยไปหูจะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเคยใช้เราจะต้องปิดประตูเหล่านี้หมดเลยทำให้โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยไม่เหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่
มันเป็นเหมือนกับเป็นการพลิกผันโลกทีเดียวนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้มาตั้งแต่เกิดต่อไปเราจะไม่ใช้ตาหูเลยจมูกลิ้นกายใจเลยไม่ใช้ในที่นี้หมายถึงว่าเราจะไม่ให้จิตออกไปถ้าตาบใดออกไปอยู่การที่จะให้จิตพ้นจากโลกก็ไม่สำเร็จแน่นอนนะจะไม่บรรลุถึงเป้าหมายสำเร็จเท่ากับว่าเราจะต้องให้จิตเนี่ยไม่ไปสู่ระบบนั้นให้ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาศึกษาว่าการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอแน่นอนนะเราจะพ้นโลกไม่ได้เลยเข้าสมาธินิ่งออกมาก็ไปอีกแล้วแล้ววันหนึ่งนิ่งนิดเดียวครั้งหนึ่งก็นิ่งนิดเดียวเองแล้วจะไปใช้ทั้งวันได้ทั้งปีได้อย่างไรตอนนี้ว่าเราจะให้จิตเราสงบถาวรเลยเนี่ยจะไม่ให้มีอยู่ในเขาเรียกว่าไม่ให้จิตเราเนี่ยไปอยู่ในโลกนี้เลยคือการพ้นทุกข์เนี่ยพ้นโลกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเป็นก่อนตายแล้วนะตอนเป็นเราก็รู้แล้วคือตอนเป็นเนี่ยเราต้องมีผลอันนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะมีผลไม่ใช่นะเราต้องมีผลตั้งแต่เป็นก็หมายความว่าผลที่เราได้รับนั้นจะต้องให้เห็นตั้งแต่เป็นดีหรือไม่ดีเราจะต้องแก้ไขถ้าตายแล้วเนี่ยดีไม่ดีแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นตอนเป็นเนี่ยมีอะไรดีไม่ดีเราสามารถจะแก้ไขปรับปรุงให้มันอยู่ในระบบที่เราต้องการเราจะต้องให้จิตของเราอยู่ในระบบที่เราต้องการนี้ให้ได้นะเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่ในระบบที่ถูกต้องที่ต้องการฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำให้ตอนเป็นเนี่ยให้มีผลตามที่เราต้องการให้ได้ตายแล้วเราคือตายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหมายถึงว่าผลนั้นได้รับตั้งแต่เป็นแล้วเนี่ยตายแล้วก็ไปตามผลนั้นเลยนะตายแล้วต้องไปตามผลแล้วก็บางคนบอกว่าเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้จิตเรายึดมั่นถือมั่นเรามาดูที่ว่าขอบเขตของการที่ว่าจิตยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีอาการเช่นไรมีขอบเขตแค่ไหนถึงได้พูดว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นนะความยึดมั่นถือมั่นมีความหมายเช่นใดถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงแล้วเนี่ยความยึดมั่นหมายถึงว่าถ้าจิตเราจะมีการไปอยู่นั้นยึดมั่นหมดเลยไปก็ยึดมั่นไม่ไปก็ยึดมั่นด้วยนะไปก็ยึดมั่นถึงไม่ไปก็ยึดมั่นสมมติว่าจิตเราไปเนี่ยยึดมั่นอะไรยึดมั่นสิ่งที่มันไปนั่นเองไปตาไปถ้าจิตไปทางตาไปหารูปจิตไปทางหูไปหาเสียงก็คือยึดมั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองฉะนั้นการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยคือความยึดมั่นแน่นอนอันนี้คือขอบเขตของความยึดมั่นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำสมาธิล่ะถ้าเราทำสมาธิจิตเรานิ่งว่างแล้วเราก็เห็นว่าความนิ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราความนิ่งอันนั้นเป็นสมาธิที่เราสร้างขึ้นมาหรือเราอบรมขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราตายขณะนั้นเนี่ยจิตเราอยู่ในสมาธิเนี่ยจิตก็ไม่ไปไม่มาไม่ไปทางหูไม่ไปทางตาจมูกเล่นกายใจเลยจิตมีแต่ความนิ่งแล้วก็ตายไปคนนั้นก็ต้องยึดมั่นอยู่ดียึดมั่นนะฉะนั้นความยึดมั่นเนี่ยลึกมาก
กว้างมากเท่ากับว่าคนทำสมาธิก็ยึดมั่นคนไม่ทำก็ปล่อยจิตไปก็ยึดมั่นและคนที่ไม่ยึดมั่นนั้นเป็นยังไงคนที่ไม่ยึดมั่นนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องเห็นในสมาธินั้นว่าสมาธินั้นก็ไม่ใช่ของเราสมาธิที่เหนือสมาธิอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นสมาธินั่นแหละแต่ว่ามันออกจากสมาธิแต่ว่ามันเป็นสมาธิที่เหนือขึ้นไปอีกเหนือในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าทำสมาธิที่สูงขึ้นไปเหรอก็ไม่ได้สูงนะแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าสมาธินั้นก็ไม่ต้องยึดอารมณ์ก็ไม่ต้องยึดอันนั้นรู้ยากมากฉะนั้นทุกคนเนี่ยทำสมาธิก็ไม่รอดเพราะว่านิพพานเนี่ยความไม่ยึดมั่นนี่สูงกว่านั้นหมายความว่าอย่างไรเราเคยได้ยินไหมว่าถ้าคนคิดไม่ดีแล้วตายตอนตายเนี่ยคิดไม่ดีเราจะไปไหนไปอบายสี่ก็คือนรกไปฮะไปเปรตอสุรกายคือผีแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเขาเรียกว่าอบายสี่ถ้าจิตเราคิดไม่ดีนะตายขณะที่จิตคิดไม่ดีก็ไปสู่สี่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจิตเราตายคิดดีแล้วตายขณะที่ตายเนี่ยคิดดีไปเกิดไหนไปเกิดมนุษย์และเทวดาไปเกิดที่ที่มนุษย์และเทวดาตอนที่เราคิดดีนะแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นน่ะเลยกว่านั้นอีกก็คือทำสมาธินิ่งแล้วอยู่ในสมาธิอยู่มีสมาธิเป็นหนึ่งอยู่แล้วขณะนั้นก็ตายไปขณะที่จิตเป็นสมาธิคนนั้นไปเกิดไหนไปเกิดพรหมโลกถึงได้บอกว่าสมาธิก็ยังเกิดอยู่คำว่าเกิดอยู่ก็คือยึดมั่นอยู่ยึดมั่นอยู่ก็แสดงว่าต้องเกิดอยู่เพราะเขายึดมั่นสมาธินั้นว่าเป็นของเรามันเป็นเครื่องอยู่ของเราถ้าสมาธินั้นต่ำหน่อยก็เป็นรูปประพรมพรหมโลกถ้าสมาธินั้นลึกไปหน่อยสูงสุดสมาธินั้นสูงสุดไปจนถึงอรูปก็ไปเกิดอรูปประพรมนะรูปประพรมนั่นเองแสดงว่าทำสมาธิก็ยังเกิดอยู่ดีจิตว่างสว่างสงบก็เกิดอยู่ดีฉะนั้นนิพพานจึงว่าเป็นการที่นิพพานนี่เป็นการที่ว่าจิตคิดไม่ดีก็ไม่เอาจิตคิดดีก็ไม่เอาจิตที่เข้าสมาธิก็ไม่เอาและจิตอยู่จิตเป็นยังไงที่จิตไม่เอาแล้วจะเป็นนิพพานคือนิพพานเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิลึกแต่นิพพานเนี่ยเป็นการทำลายระบบเป็นการทำลายระบบที่จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจและจิตทำลายแล้วก็จิตก็นิ่งอยู่การนิ่งของจิตนั้นเป็นการนิ่งที่ทำลายโครงสร้างได้แต่ไม่ใช่ก็เป็นการนิ่งที่การเป็นการเข้าสมาธิอยู่เป็นการนิ่งนอกสมาธิเป็นการนิ่งของจิตที่นอกสมาธิอีกทีหนึ่งบางคนนี่เข้าใจยากว่ามีแต่ว่าจิตนิ่งในสมาธินะไม่เคยได้ยินว่าจิตนิ่งนอกสมาธิมันเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นในสมาธินั้นก็คือรูปภพอรูปภพนอกสมาธิก็เป็นอารมณ์คนทั่วไปเนี่ยคือว่าพูดง่ายๆว่าถ้ามีอารมณ์อยู่แสดงว่ายังไม่เข้าสมาธิ
ถ้าเข้าสมาธิแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีอารมณ์นั้นจะมีอยู่แค่นี้สมมติว่าศาลาหลังนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ในศาลาก็ต้องอยู่นอกศาลาใช่ไหมถ้ามาอยู่นอกศาลาก็ต้องอยู่ในศาลานี้คนเราจะมีคำพูดอยู่สองที่นะว่าถ้าไม่เข้าสมาธิก็อยู่กับอารมณ์ถ้าไม่อยู่กับอารมณ์ก็ต้องเข้าสมาธิอยู่แต่นิพพานเนี่ยไม่มีอยู่ในอารมณ์นั้นไม่มีอยู่ในสมาธินั้นนะนิพพานปราศจากทั้งสองนี้เข้าใจไหมแล้วก็จิตที่นิ่งอยู่แต่นิ่งอยู่ก็ไม่ได้เข้าสมาธิอะไรแต่ว่านิพพานคือการทำลายระบบทั้งหมดที่ไม่ใช่เป็นภพซึ่งการทำลายได้เนี่ยนั่นคือนิพพานและคนที่จะรู้นิพพานตรงนี้เนี่ยยากต่อการเข้าใจนะจึงว่าจิตที่หลุดพ้นเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ใช่อยู่ในสมาธิแล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่อารมณ์นะเราดูว่าเอ๊ะมาอยู่ในสมาธิก็ต้องอยู่อารมณ์ดิอารมณ์ก็ไม่ได้อยู่สมาธิก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เข้าแต่จิตเป็นอิสรภาพนะเป็นอิสรภาพเพราะอะไรเพราะโครงสร้างของโลกนั้นถูกทำลายถามว่าโครงสร้างของโลกนั้นถูกทำลายคำว่าโลกเนี่ยขอบเขตแค่ไหนนะขอบเขตของโลกก็คือว่าจิตที่คิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นที่เราคิดประจำวันนั้นคือโลกครั้นเมื่อเราไม่คิดไปจิตที่นิ่งอยู่ตาก็ไม่ไปหูก็ไม่ไปจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ไปแล้วเอามานิ่งอยู่การนิ่งอยู่นั้นก็เป็นโลกเหมือนกันอ้าวก็บอกว่าไปข้างหน้าก็ไม่ใช่ถ้างั้นถอยหลังอยู่ถอยหลังมาก็ไม่ใช่อีกแล้วยืนอยู่ตรงกลางก็บอกไม่ใช่จะอยู่ตรงไหนนิพพานเนี่ยไม่อยู่ในสมาธิแล้วก็ไม่อยู่ในอารมณ์แต่นิพพานเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์และก็ปราศจากสู่ในสมาธิถ้างั้นจิตก็ไม่เป็นสมาธิหรือก็ไม่ใช่เป็นสมาธิแต่มันนอกสมาธิอีกทีหนึ่งอันนี้จึงว่านิพพานเนี่ยคนถึงเข้าใจยากนึกว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานคนส่วนใหญ่ก็คือว่าคิดว่าสมาธินั้นคือนิพพานถ้าเราตายก็เข้าสมาธิตายเราก็นิพพานคิดอย่างนั้นทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่แต่ความจริงไม่ใช่เพราะสมาธิไม่ใช่นิพพานนิพพานสมาธิยังเป็นโลกอยู่ถึงจะทำสมาธิระดับไหนก็เป็นโลกหมดเลยเนาะก็เราเคยได้ยินที่บอกว่าเราทำสมาธิแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่พรหมโลกไม่ใช่หรือเท่ากับว่าเราทำสมาธิก็ไปเกิดที่พรหมโลกนั่นเองทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราถึงมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะพ้นทุกข์นั่นเราจะต้องรู้จักโลกโดยความเป็นโลกก่อนแล้วเราถึงจะทำลายระบบของโลกเสียและเราถึงจะพบทางของพระนิพพานนะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมาทำกรรมฐานกันคิดว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานเนี่ยร้อยละ90นะคิดอย่างนั้นนะแทบจะร้อยละ99เลยก็ว่าได้จะอยู่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่คิดว่าสมาธินั้นนอกเหนือจากนิพพานนั้นนอกเหนือจากสมาธิทีหนึ่งเท่ากับว่าเราทุกคนจะต้องมาเรียนรู้ใหม่ว่าขอบเขตของโลกที่เราจะต้องพ้นโลกรู้ขอบเขตของทุกข์เนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีแค่ไหนอย่างไรแสดงว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์หรือขึ้นเพื่อความพ้นโลกที่จะต้องไม่ต้องมาเกิดกับโลกนี้นะคำว่าโลกเนี่ยคืออะไร
ขอบเขตแค่ไหนโลกก็คือตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกนะตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกเนี่ยจะวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาคนเราจะตายเกิดตายตายวนเวียนอยู่ในตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกวนไปวนมานี่คือเรียกว่าโลกไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะโลกนะมนุษย์นี่คือภพหนึ่งนะเราเกิดเป็นมนุษย์นี่คือภพมนุษย์เท่ากับว่าเราเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเนี่ยวนไปวนมาแล้วแต่ว่าจิตเราเนี่ยมีอารมณ์อันใดก็จะไปเกิดในอารมณ์นั้นนะการเกิดการตายของเราก็ไปตามอารมณ์ที่เรามีแล้วอารมณ์ที่เรามีนั้นมาจากไหนมาจากการปล่อยใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันปล่อยไปตั้งตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจแล้วก็การปล่อยไปนะตัวเองไปหมกมุ่นกับอารมณ์ใดมากที่สุดอารมณ์นั้นก็จะเป็นใหญ่พาคนนั้นไปเมื่อเราตายเขาเรียกว่ากรรมนะที่เราเคยได้ยินว่าคนเราตายแล้วไปไหนไปตามกรรมนะอ้าวกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำนะต้องเข้าใจว่าบางครั้งเราจะได้ยินว่าไปตามยถากรรมนะเขาว่ายถานี่เติมเข้าไปว่าไปตามยถากรรมหรือยถากรรมนี่แปลว่าอะไรยถาแปลว่าตามจริงนะตามจริงกรรมก็คือการกระทำรวมกันแล้วก็คือการกระทำที่ทำตามจริงนะเขาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละไปตามนั้นทำตามจริงนะยถาเนี่ยยถากรรมแปลว่าการกระทำอะไรที่เขาทำตามจริงนั้นเขาก็จะไปตามนั้นนะแปลออกมาแล้วนะเท่ากับว่าเราทำอะไรเราก็จะไปตามนั้นอ้าวก็ในเมื่อคนเนี้ยจะตายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรตอนที่เขาเป็นเนี่ยตอนที่เขายังไม่ป่วยเนี่ยเขาไปทำอะไรไว้นะตอนตายนั้นเขาก็จะไปตามนั้นอ้าวตอนตายเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรก็จริงแต่ตอนเป็นนั้นทำไว้อ้าวทำไว้แล้วมันนานแล้วนี่มันหายมันนานไปแล้วเหตุการณ์มันนานแล้วมันจะไปได้ยังไงการกระทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่ทำนานหรือไม่นานแต่จิตของเราบันทึกไปหมดแล้วโน้ตไปหมดแล้วเช่นว่าตอนเด็กเราทำอะไรตอนโตขึ้นมาทำอะไรจนกว่าปีที่แล้วเราทำอะไรเดือนที่แล้วเราทำอะไรเมื่อวานเราทำอะไรเราบันทึกหมดเลยเหมือนกับว่าทำไปด้วยโน้ตไปด้วยทำไปด้วยโน้ตไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าการโน้ตเหมือนกับว่าแฟ้มประจำวันของเราอยู่ในแฟ้มหมดเลยจิตของเรานี้บันทึกไว้ในใจว่าทำดีหรือข้าก็จดไว้ทำชั่วหรือข้าจะจดทุกวันเหมือนสมุดโน้ตแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าการกระทำของเรานานแล้วก็ตามแต่มันโน้ตไว้แล้วก็หลักฐานที่โน้ตไว้นั่นเองมันจะมารูปของอารมณ์แล้วก็อารมณ์นั่นเองจะพาจิตต่อไปตอนที่เราตายฉะนั้นคนที่ทำสิ่งใดไว้นานแล้วก็ตามแต่จิตทุกคนจำไม่หมดโน้ตไว้หมดเลยเหมือนกับว่าเราโน้ตไว้ทำเหมือนกับว่าเขียนไว้ทุกวันโน้ตไว้ทุกวันเวลาตายปุ๊บปิดแฟ้มเลยแล้วก็ถือแฟ้มไปสมุดโน้ตนั้นไปเวลาตายแล้วเนี่ยไปให้ยมพบาลดูว่าเราทำอะไรยมพบาลไม่ได้ตามเรามาดูแล้วเขาดูสมุดโน้ตแล้วว่าทำอะไรเจ้าทำอะไรรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราบันทึกไว้หมดเลยนะเขาไม่ต้องไปตามเราดูหรอกว่าเราทำอะไรมาเพราะการโน้ตของเรานั้นมีอยู่ข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในสมุดโน้ตเราแล้วสมุดโน้ตของเรานั้นอยู่ในจิตเราโน้ตไว้ในจิตหมดเหมือนก็มันป้อนข้อมูลอยู่ในจิตหมดแล้วจิตของเราก็เลยเป็นคลังแห่งความรู้คลังแห่งการบันทึกไปทั้งหมดเลยเขาก็เลยเช็คที่จิตเราว่าเจ้าทำอะไรมารู้หมดเลยนะก็เลยว่าหลักฐานพยานนั้นน่ะจะมัด
จของเราไปสู่การกระทํานั้นที่เราทําทําดีก็ไปดีทําชั่วก็ไปชั่วแล้วจิตเราก็แปลกจิตของเรานี่เที่ยงตรงมากเขาเรียกว่าตุลาการที่เที่ยงธรรมนะเวลาทําดีเนี่ยก็จดไว้ทําไม่ดีก็จดไว้แล้วก็หลักฐานพยานเหล่านั้นเนี่ยก็จะมัดเราเองซึ่งความมันน่าจะว่าเวลาทําชั่วหน่อยก็ทิ้งๆบ้างสิอย่าไปจดไว้ทําไมนะดําดีๆก็จดไว้หน่อยหรือว่าทําดีน้อยก็จดให้มากหน่อยจะระเบียงอย่างนั้นไหมตาช่างมันไม่เป็นน่ะมันจดหมดเลยกลายว่าเป็นตุลาการของโลกทีเดียวที่เที่ยงธรรมที่สุดก็คือกรรมที่เราเคยได้ยินเสมอว่ากรรมนั่นแหละคือเที่ยงธรรมนะการกระทําของตัวเองนั้นเป็นการเที่ยงธรรมที่ว่าตรงไปตรงมาเมื่อทําอะไรไว้ต้องรับผลอันนั้นจะบิดพลิ้วหรือใต้โต๊ะไม่ได้จะมีการเบี่ยงเบนตาช่างไม่ได้กลายเป็นว่าตาช่างนั้นเราทำเองเราโน้ตเองแล้วก็เราต้องรับเองเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะใจมันบันทึกไว้บันทึกนั้นเขาเรียกว่าความจำความจำนั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคือความจำฉะนั้นทุกคนเนี่ยจดจำเอาไว้ในใจหมดเลยที่ทำอะไรตั้งสมัยไหนสมัยไหนอยู่ในใจหมดเลยแล้วก็ประจำวันของเราเนี่ยเราจิตของเราก็จะคิดในสิ่งที่เราเคยทำมาไปแล้วบ้างก็คืออดีตแล้วก็คิดไปถึงอนาคตว่าเราจะทำอะไรก็คิดถึงอนาคตแล้วก็คิดถึงปัจจุบันจิตเรานี่จะคิดอยู่สามการอดีตอนาคตและปัจจุบันบางครั้งเรื่องที่ผ่านไปก็เอามาคิดเรื่องยังมาไม่ถึงก็เอามาคิดเรื่องปัจจุบันก็คิดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้วันหนึ่งจิตเรานี่คิดโอ้โหปนไปปนมากลายเป็นว่าสิ่งที่ผ่านไปก็เอามาล้ำเลิกมาคิดใหม่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาคิดอีกปัจจุบันก็คิดไปสารพัดตามตาหูที่สัมผัสอยู่ทำให้เราวันมีแต่ความคิดความนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความคิดทั้งหมดเนี่ยบันทึกไว้ที่ใจหมดเลยแล้วก็อารมณ์เหล่านี้จะจูงไปตอนที่เราจะตายแล้วก็ตอนที่ไม่ตายมันก็จูงเพราะมันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติจูงก็หมายถึงมันไปอยู่แล้วตามปกติอย่าคิดว่าตอนตายนั้นไปตอนตายตอนเป็นมันไปไม่หยุดอยู่แล้วถ้าตอนตายก็ต้องไปไม่หยุดเหมือนแบบนี้แหละแล้วก็ทุกคนคุมจิตไม่อยู่ถึงแม้เราจะมาฝึกสมาธิเนี่ยคุมอยู่ได้บ้างก็อยู่ได้สักพักหนึ่งตอนที่พอจะเข้าสมาธิออกมาก็คุมไม่อยู่อยู่ดีตอนที่เราเข้าสมาธินั้นคุมอยู่นั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอำนาจของเราที่เราคุมจิตอยู่แต่ว่าเป็นอำนาจของสมาธิอำนาจสมาธินั้นทำให้จิตเราอยู่ได้ด้วยอำนาจของสมาธิไม่ใช่อำนาจของเราเราต้องแยกสิว่าอำนาจของเราอย่างหนึ่งอำนาจสมาธิอย่างหนึ่งคนหลายคนบางครั้งทำสมาธิคิดว่าโอ้ยเรามีสมาธิแล้วนะเราฝึกสมาธิได้แล้วเรามีอำนาจสามารถจะควบคุมจิตได้เพราะอะไรเพราะเรามีสมาธิเราก็คุมจิตได้คืออย่างนี้เราต้องแยกประเด็นว่าสมาธินั้นน่ะเป็นการสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองหรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราต้องมาเข้าใจตรงสมาธิอีกทีหนึ่งสมาธิเนี้ยเป็นการสร้างของเรา
หรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่เราไปอาศัยนะถ้าเราดูดีๆเนี่ยถ้าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยคิดว่าสมาธินั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาฝึกมากับมือนะฝึกมากับตัวเองเนี่ยฝึกมาแล้วก็สมาธิก็เกิดคิดว่าสมาธินั้นเป็นการที่เราสร้างขึ้นมาด้วยลำแข้งของเราอย่าคิดอย่างนั้นนะเรามาดูที่สมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคุมจิตอยู่ได้ตลอดเวลาสิเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็ต้องสงบเพราะเราฝึกมากับมือแล้วก็ต้องคุมจิตอยู่แต่ทำไมว่าตอนเข้านะสงบคุมได้คุมได้แต่ตอนออกมามันคุมไม่ได้และสมาธิที่เราฝึกเนี่ยทำไมไม่มาคุมตอนจิตที่เราออกมาคือไม่ได้คุมไปทุกอย่างนะคุมตอนเข้าเท่านั้นเองฉะนั้นหลายคนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าเข้าไปแล้วสงบแต่เวลาออกมาจากสมาธิทำไมไม่สงบถ้าเกิดว่าสมาธินั้นเป็นการสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องใช้สมาธิมาช่วยจิตที่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็จริงเราก็ต้องเอาสมาธิมาช่วยให้จิตนี้สงบได้ตลอดเวลาสิแต่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสงบได้บางเวลาตอนเข้าแต่ตอนออกไม่สงบจะหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสมาธิไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นของการสร้างของเราขึ้นที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าสมาธิไม่ใช่เป็นการสร้างของเราขึ้นมาฉะนั้นสมาธิคืออะไรสมาธิคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วของทุกคนเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมีสมาธิอยู่แต่จิตของเราเนี่ยมันเข้าสมาธิไม่ได้ก็เลยว่าไม่มีสมาธิแต่ถ้าเข้าได้ก็มีขึ้นมาแสดงว่าส่วนลึกของคนเราทุกคนเนี่ยมีสมาธิธรรมชาตินั้นอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ยออกจากสมาธิออกนอกสมาธิมาแล้วก็กลับเข้าไปไม่ได้มันก็เลยทำสมาธิไม่ได้วันไหนกลับเข้าไปได้วันนั้นก็เข้าได้วันไหนกลับเข้าไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้แล้วก็คำว่าสมาธิก็อยู่นั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนฟังแล้วอาจจะงงๆอยู่นะก็หมายความว่าวันไหนที่เราเข้าสมาธิไม่ได้ไม่ใช่สมาธิเราหายไปไหนมันอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงอุปมาให้ฟังได้ไหมได้เหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยเหมือนห้องแอร์นะแล้วก็นอกสมาธิเหมือนนอกห้องเราเนี่ยอยู่นอกห้องมันก็ถูกความร้อนของอากาศภายนอกเนี่ยร้อนเราก็บอกร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินเราก็อยากจะไปหาที่เย็นเย็นก็เลยว่าห้องแอร์มีอยู่ฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีห้องแอร์อยู่ในตัวทุกคนเราก็เลยว่าคิดว่าจะไปหลบอยู่ในห้องแอร์นั้นแต่เผอิญว่าเราจะเข้าไปเนี่ยมีคนอยู่5 คนขวางอยู่เขาไม่ให้เข้าถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องฝ่าวงล้อมของคน5 คนนั้นไปก่อนถ้า5 คนเนี่ยกันเราได้เราก็เข้าไม่ได้ถ้า5 คนเนี่ยแพ้เราสามารถจะเล็ดลอดเข้าได้เราก็เข้าสมาธิได้เขาก็กันเราไม่อยู่ก็เราสามารถที่จะฝ่าวงล้อมเข้าไปในห้องได้ห
5 คนนั่นคืออะไร5 คนก็คือนิวรณ์5นะทุกคนต้องสู้รบกับนิวรณ์ก่อนก็คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะคือจิตที่คิดในกามมากมาย มันคิดไม่หยุดมันก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้พยาบาทก็คือจิตคิดไปทางความโกรธโกรธคนโน้นโกรธคนนี้ไม่พอใจคนโน้นไม่พอใจคนนี้ทำให้เราเข้าสมาธิไม่ได้แล้วก็จิตที่ครอบงำด้วยความง่วงเหงาเหานอนนาทินามิทะก็เข้าสมาธิไม่ได้จิตที่มีความฟุ้งซ่าน อุทธัจจะก็เข้าสมาธิไม่ได้จิตที่มีความสงสัยในปฏิปทาต่างๆว่าฝึกยังไงเนาะทำยังไงทั้งนี้ก็ไม่ถูกทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกทำอย่างนี้ก็ไม่เข้าทำอย่างนี้ก็ไม่สงบแบบนั้นแหละฝึกไปหลายๆวิธีก็ไม่ลงเอยสงสัยไปทุกอย่างงงงวยสงสัยก็ไม่สามารถจะทำให้จิตเข้าสมาธิได้ก็คือคน5 คนนี่เองขวางเราอยู่ ทำให้เราเนี่ยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างสมมติว่าเราเข้าได้ก็ไม่ต้องฝึกเข้มหน่อยฝึกก็เรียกว่าฝึกแบบอดทนอดกั้นสูงหน่อยก็เข้าสมาธิได้ฝึกหนักหน่อยว่างั้นเถอะก็จะฝ่าวงล้อมนี้ไปได้เมื่อฝ่าวงล้อม5 คนนี้ไปได้ก็เข้าสมาธิได้เมื่อเข้าไปสมาธิระดับหนึ่งเนี่ย5 คนนี้ก็จะดึงเราออกละเพราะเขาเฝ้าอยู่เขาไม่อยากให้เราอยู่ได้นานฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยคำว่ามีเข้าก็ต้องมีออกทุกคนเข้าไปแล้วไม่ออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะต้องออกเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยแล้วตอนหลังเราจะเข้าอีก5 คนต้องขวางใหม่เหมือนเรานับหนึ่งใหม่ นับหนึ่งใหม่นะเหมือนเราก็มานับหนึ่งใหม่วันหลังเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาออกจากสมาธิมาจะเข้าใหม่ก็ต้องไปขวางไปถูก5 คนนั้นขวางอีกอยู่อย่างนั้นสมมติว่าวันไหนเข้าไม่ได้วันนี้เข้าสมาธิไม่ได้เลยสมาธิหายไปไหนไม่รู้ ความจริงเขาไม่ได้หายเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปห้องแอร์น่ะวันนี้เข้าไม่ได้ห้องแอร์หายไปไหนไม่รู้ไม่ได้หายหรอกห้องแอร์อยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะ5 คนนั้นแข็งแรงวันนี้วันนั้นเอากั้นเราไม่อยู่แต่วันนี้กั้นเราอยู่น่ะเราก็เลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เราจะบอกว่าห้องมันหายไม่ได้ ห้องมันมีอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงเข้าใจไหมบางคนบอกว่าเนี่ยนั่งสมาธิวันนี้เนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้เลยไม่รู้สมาธิมันหายไปเลยหายไปหมดแล้วไม่ได้หายอยู่ทุกคนมีสมาธิอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยหรือห้องแอร์เนี่ยเปรียบเหมือนสมาธิเนี่ยเป็นของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ห้องแอร์เนี่ยมันเป็นของที่ตั้งอยู่ อยู่กับที่แต่มีคนเฝ้าอยู่5 คนแต่คนที่เข้าออกคือจิตเราจิตเราออกไปข้างนอกบ้างแล้วก็จะเข้าสมาธิบ้างการเคลื่อนไหวนั้นอยู่ที่เราแต่ห้องแอร์ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรฉะนั้นหลายคนที่ทำสมาธิแล้วเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยก็คือสมาธิหายไม่ได้หายหรอกอยู่นั่นแหละ แสดงว่าทุกคนในใจของทุกคนมีสมาธิอยู่ในนั้นหมดแล้วแต่เพียงที่เราไม่มีสมาธิเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงพูดง่ายๆคือเข้าไม่ถึงก็เลยบอกว่าสมาธิหายหรือบางคนฝึกสมาธิไม่เคยได้กับเขาเลยก็ไม่ใช่ว่าหายได้อยู่ในใจฉะนั้นธรรมสมาธิตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้ว
เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในใจทุกคนแต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าตรงนั้นได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาก็มีอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไม่ได้ก็วุ่นวายไปหมดวันไหนเข้าได้วันนั้นก็สงบอยู่แต่ทำใหม่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่อย่างนั้น ถ้าอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้เลยนี่คือสมาธินั้นฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นของที่ทุกคนมีแต่เราเข้าไม่ได้เพราะถูกนิวรณ์ขวางอยู่และสมาธิที่มีอยู่เนี่ยเป็นของโลกถ้าเราเข้าได้ตายก็จะไปเกิดอยู่ดีเพราะมันมีอยู่ในใจเราแล้ว แสดงว่าสมาธินั้นมีอยู่ในใจของทุกคนแต่ทุกคนจะเข้าได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของความสามารถที่จะฝ่าคนห้าคนที่ขวางอยู่นั้นก็คือนิวรณ์ห้าแสดงว่าสิ่งใดที่มันมีอยู่ในใจของเหล่านั้นนั่นคือโลกนะนั่นคือโลกแสดงว่าสมาธินั้นก็คือโลก ความคิดของเราทั้งหมดก็คือโลกจิตไม่นิ่งเลยก็มีเป็นก็คือโลกแสดงว่าความเป็นโลกนี้ครอบคลุมหมดเลยว่าทั้งจิตนิ่งและไม่นิ่งก็เป็นโลกถ้าจิตเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่ชื่อว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีอุปทานอยู่ยึดมั่นอยู่ นะอันนี้ก็คือว่าจิตเราในอยู่ในอารมณ์เหล่านี้อยู่ถ้าจิตของใครอยู่ในอารมณ์เหล่านี้อยู่แสดงว่าคนนั้นยึดมั่นอยู่ต้องมาเกิดอีกนั่นคืออุปทานหลายคนให้มีความหลายคนตีความหมายว่า อุปทานคือความยึดมั่นนั้นไม่ได้ตีความหมายแบบนี้ตีความหมายว่าจิตเรานิ่งอยู่เนี่ยเราหมดอุปทานแล้วเราไม่ยึดมั่นอะไรบางคนว่าจิตนี้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิเราไม่ยึดมั่นอะไรนี่เราพ้นทุกข์แล้วแสดงว่าจิตนิ่งนั่นแหละคือเขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นอันนี้ก็ผิดนะไม่ถูก บางคนบอกว่าจิตนี้คิดไปมากมายคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีแต่เวลามันคิดสิ่งใดเราก็พยายามเฉยไว้เฉยไม่ยึดมั่นสิ่งนั้นคิดดีก็ไม่ยึดมั่นคิดไม่ดีก็ยึดไม่ยึดมั่นทำใจเป็นกลางกลางวางเฉยไว้นั่นคือการไม่มีอุปทานนั่นคือไม่ยึดมั่นแต่ถึงยังไงคนนั้นก็ยึดมั่นอยู่ดีนะแสดงว่าจิตคิดก็ยึดมั่น จิตนิ่งก็ยึดมั่นยึดมั่นในความนิ่งนั่นเองยึดมั่นในความคิดนั่นเองแต่นิพพานเนี่ยไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นซึ่งนิพพานเนี่ยไม่ใช่ระบบนี้มันอยู่นอกระบบนะอันนี้จึงว่านิพพานนี้เป็นของที่รู้ยากเป็นของที่รู้ยาก ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเข้าสู่ความพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นความสงบที่เหนือความสงบและความสงบอันนี้เนี่ยเป็นความสงบที่อยู่ในอำนาจของเราและความสงบอันนี้เนี่ยเป็นความสงบที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่มัน ไม่ใช่ว่าเขามีอยู่ในธรรมชาติแต่เราสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาด้วยลำแข้งของเราแล้วถึงจะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ถูกสร้างมันมีธรรมชาติที่ถูกสร้างและธรรมชาติที่ไม่ถูกสร้างแต่มันมีอยู่แล้ว นะเราต้องแยกว่าธรรมชาติที่ไม่ถูกสร้างแต่มันมีอยู่แล้วนั่นอย่างหนึ่งแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งเนี่ยต้องถูกสร้างขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นธรรมชาติได้
ก็คือพระนิพพานฉะนั้นธรรมชาติใดที่มีอยู่แล้วเนี่ยธรรมชาตินั้นไม่ใช่นิพพานเช่นสมาธิเนี่ยเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ทุกคนจะเข้าได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วนั่นคือไม่ใช่นิพพานนะนั่นคือนอกนิพพาน ก็ฟังดูก็งงๆนะอาจจะงงอยู่บ้างนะเอาเป็นว่าจะให้ข้อคิดง่ายๆก็คือว่าเราชีวิตประจำวันของเรานั้นอยู่กับอะไรวันๆหนึ่งเช่นว่าเอานี้แต่ละวันเนี่ยเราอยู่กับอะไร ถ้าเราอยู่สิ่งไหนสิ่งนั้นเป็นโลกหรือไม่ก็คือว่าเอาสมมติว่าวันหนึ่งจิตเราก็คิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจคิดโน่นคิดนี่แล้วก็คิดเนี่ยมันมีสองฝ่ายคิดดีและไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าคิดดีถ้าคิดไม่ดีก็ลงนรก สมมติว่าวันนี้เอ้าวันนี้คิดไม่ดีกี่ครั้งอ่ะโอ้นับไม่ได้แสดงแล้วลงนรกหลายครั้งนับไม่ได้แล้ววันนี้คิดดีกี่ครั้งล่ะก็พอมีบ้างนะทำไมพูดว่ามีบ้างก็เพราะว่ามันมีเหมือนกันแต่ว่าดูมันจะน้อยหน่อยแต่คิดไม่ดีเนี่ยเยอะหน่อยนะก็เลยพูดได้เต็มปากว่าเยอะเลย แต่คิดดีเนี่ยมีอยู่บ้างแล้ววันหนึ่งกี่ครั้งอ่ะก็มีอยู่หลายครั้งอยู่นะแต่ว่าคิดไม่ดีนี่เยอะกว่าอย่างนั้นไหมเอาชีวิตประจำวันของเราแสดงว่าคิดไม่ดีหลายครั้งเนี่ยเยอะมากเนี่ยแสดงว่าตกนรกนี่เยอะมากแล้วเวลาคิดดีเนี่ยวันนี้กี่ครั้งก็หลายครั้งอยู่แต่ดูน้อยกว่าหน่อยแสดงว่าเราขึ้นสวรรค์และเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยหน่อย นะหลายครั้งแต่น้อยหน่อยมนุษย์ก็ดีแสดงว่าคิดดีเนี่ยมนุษย์กับเทวดานะจะไปอยู่สองที่มนุษย์และเทวดาแสดงวันหนึ่งเนี่ยตกนรกเท่าไหร่กี่ครั้งเป็นมนุษย์และเป็นเทวดากี่ครั้งเราเห็นชีวิตประจำวันเราแล้วมาตกตอนเย็นเนี่ยเรามาทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งสมมตินะ เรามาทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งแล้วขณะที่ชั่วโมงนั้นน่ะสมาธิเราก็เกิดนิ่งสงบวันหนึ่งเนี่ยเราทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นเราไปพรหมโลกชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนเช้าเราก็ไปทำสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าเราก็ไปพรหมโลกชั่วโมงหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยสมมตินะเราได้สมาธิหนึ่งชั่วโมงนะแต่ความจริงจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนั่งชั่วโมงก็จริงแต่จิตจะเป็นสมาธิกี่นาทีก็ไม่รู้นะส่วนมากได้แต่น้ําเนื้อไม่ค่อยได้นั่งชั่วโมงก็จริงได้ก็ว่าชั่วโมงแต่เพื่อเนื้อในนี้แทบจะไม่ได้อะไรนิ่งสัก5นาทีจะถึงหรือเปล่านั่งชั่วโมงเนี่ยนิ่ง5นาทีถึงหรือเปล่า10นาทีถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ นะได้ชั่วโมงเนี่ยหมายถึงว่าเราก็พูดไปนะสมมติว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเอ้า2ชั่วโมงเนี่ยไปพรหมโลกส่วน22ชั่วโมงเนี่ยแบ่งไปทางไหนดีล่ะ22ชั่วโมงถ้าคนไหนคิดไม่ดีนี่เยอะเอ้าไปนรกซะ 15ชั่วโมงเหลือนั้น7ชั่วโมงนี้เป็นมนุษย์และเทวดาเรามาแบ่งสรรปันย่อยว่าชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราไปที่ไหนบ้าง
สมมติว่าคนนั้นน่ะคิดไม่ดี15 ชั่วโมงแล้วก็คิดดีใน7 ชั่วโมงแล้วก็ทำสมาธิ2 ชั่วโมงเป็น24 ชั่วโมงพอดีต่อวันแสดงว่าอะไรมากกว่าวันหนึ่งตกนรก15 ชั่วโมง ขึ้นสวรรค์7 ชั่วโมงแล้วก็ไปพรหมโลก2 ชั่วโมงนี่คือวันหนึ่งแล้วก็แต่ละคนก็ต่างกันบางคนอาจจะว่าเอ้านั่งสมาธิตอนเช้าได้ชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จิตคิดดีเนี่ยอาจจะครึ่งหนึ่งนะ12 ชั่วโมง11 ชั่วโมงอ๋อ11 ชั่วโมงแล้วก็คิดไม่ดีแค่11 ชั่วโมงครึ่งต่อครึ่งอันนี้คือว่าที่เราจะต้องไปแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเครื่องอยู่เรามีแค่นี้ใช่ไหมเครื่องอยู่ของเราของชีวิตเราประจำวันมีแค่นี้แต่ละคนอาจจะต่างกันนะว่าคิดดีกี่ชั่วโมงคิดชั่วกี่ชั่วโมง แล้วก็เข้าสมาธิกี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ละวันก็ไม่แน่นอนด้วยนะแต่ละวันก็ไม่แน่นอนนะแล้วแต่ว่ามันจะหมุนเวียนอย่างไรหรือว่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่มาตรฐานเดียวของแต่ละวันแต่ละวันละวันก็มากมาตรฐานไปมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นมาตรฐานแต่ละอย่างแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วแต่คนนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไร อันนี้ตอนที่เราคิดไม่ดีก็เป็นโลกเพราะไปเกิดนรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบาย4นะตอนที่เราคิดดีเนี่ยไปเกิดมนุษย์เทวดาก็คือโลกเหมือนกันตอนที่เรานิ่งสงบไปเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็โลกเหมือนกันเพราะไปเกิดที่พรหมโลกคำว่าเกิดอยู่เนี่ยเขาเรียกโลกหมดเลยนะเกิดพรหมก็เรียกว่าโลกเหมือนกัน แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยโลกหมดเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเช้าถึง24 ชั่วโมงเนี่ยโลกหมดเลยนี่คือโลกนะอันนี้เราทำยังไงให้พ้นโลกอ่ะจะทำยังไงนิพพานอยู่ตรงไหนแต่ละวันไม่มีนิพพานเลยให้เราเลยนโยมอยู่ตรงไหน ถึงแม้จะคนนั้นจะเข้าสมาธิเนี่ยเป็นวันเนี่ยทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันนิ่งทั้งวันเลยก็เป็นพรหมโลกอยู่ดีก็ยังไม่ใช่นิพพานเพราะวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่อีกละเพราะแต่ละวันไม่เหมือนกันไงใครจะมากจะน้อยแต่ละวันต่างกันไปแต่คนเหล่านั้นก็คือโลกนะไม่พ้นโลกหรอกโยมไม่พ้นโลก เพราะว่าโลกเนี่ยมันคุมหมดเลยทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยพ้นจากสิ่งเหล่านี้คิดดีก็ไม่มีคิดไม่ดีก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ได้เข้าแต่จิตอยู่นอกระบบเข้าใจไหมนอกระบบเนี่ยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจิตนั้นเป็นหนึ่งเดียว แต่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งแบบสมาธิแบบนั้นหนึ่งไม่ได้เข้าสมาธิแบบนั้นแต่หนึ่งนอกสมาธิอีกทีหนึ่งนี่คือนิพพานซึ่งนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ในที่เราว่านี่เลยไม่ได้อยู่นะฉะนั้นคนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องอบรมมรรคเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้ ถ้าเราไม่อบรมมรรคเราออกจากสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าตอนเช้านรกตอนเย็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างไม่ได้เราจะต้องใช้มรรคถึงจะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ทีนี้มรรคเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่ทุกคนจะต้องดำเนิน ทุกคนจะต้องดำเนินและทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติ
และสมาธิที่เราทำนั่งกันสมาธินั้นไม่ใช่มรรคเป็นการนั่งเพื่อไปสู่พรหมโลกเท่านั้นนะไม่ได้ไปสู่การไปพระนิพพานทีนี้ว่าเราจะต้องหาทางไปสู่พระนิพพานก็คือการอบรมมรรคการอบรมมรรคนี้เราจะต้องพ้นระบบนะทั้งสามนี้ก็คืออาบายสี่มนุษย์และเทวดาแล้วก็พรหมโลกให้พ้นไปในชีวิตประจำวันของเราจะไม่อยู่ในระบบที่กล่าวนี้เลยไม่อยู่ไม่ให้อยู่เลยนะคิดดีก็ไม่ให้มีคิดไม่ดีก็ไม่ให้มีสมาธิก็ไม่ต้องอยู่จะทำยังไงดีจะอยู่ตรงไหนดีโยมนึกที่อยู่ตรงไหนนึกไม่ออกเนาะนึกไม่ออกอยู่ตรงไหนจะทำยังไงให้จิตเราไม่อยู่ระบบที่ว่านี้เอาวันหนึ่งอย่างที่บอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราอยู่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโลกหมดเลยนะคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็ทำสมาธิไปเมื่อออกจากสมาธิมาก็มาคิดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ว่างๆก็ทำสมาธิเข้าไปอยู่อย่างนั้นโลกหมดเลยเราพ้นโลกไม่ได้หรอกทีนี้เรามาดูที่ว่ามรรคเนี่ยเป็นการเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติให้พ้นโลกเนี่ยปฏิบัติอย่างไรก็คือว่าเราต้องรู้ที่ว่าความคิดนั่นน่ะคนเราคิดนั่นมันมีอะไรที่ทำให้เราคิดคือคนเราเนี่ยห้ามความคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปโน่นเดี๋ยวไปกับนี่ไปนี่ห้ามความคิดไม่อยู่แต่ทุกคนคิดจะห้ามอย่างเดียวแต่ไม่ค้นหาต้นเหตุของเขาทุกคนเนี่ยความคิดจิตที่เราคุมไม่อยู่เนี่ยก็พยายามที่จะคุมให้อยู่เมื่อเขาจะไปก็พยายามไม่ให้มันไปการทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการหักห้ามที่ปลายเหตุนะเป็นการที่ต่อสู้กับจิตนี่ปลายเหตุก็หมายถึงว่าปลายเหตุก็หมายถึงจิตเนี่ยมันพอจะไปแล้วก็พอจะห้ามแต่ทุกคนไม่ค้นหาต้นเหตุของเขานะไม่ค้นหาต้นเหตุของเขาว่าความคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นสาเหตุไม่คิดไม่ค้นไม่วิเคราะห์มัวแต่ว่าคิดอะไรก็ตามดูมันไปคิดอะไรห้ามไม่ได้ก็รู้มันไปก็เลยว่าเป็นสภาพนั้นนะดูมันไปเห็นมันไปแต่ก็ไม่ได้ค้นคิดถึงว่ามันมาจากไหนอะไรคือไม่ได้ค้นแล้วก็มรรคมีองค์8เนี่ยจะเป็นการค้นหาสมุฏฐานว่าอะไรหนอทำให้จิตเราคิดเหตุแต่ไม่เห็นต้นเหตุซึ่งไม่มีทางที่จะไปนิพพานได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะให้จิตนั้นหยุดได้คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้านิพพานเนี่ยจิตมันจะต้องหยุดน่ะหยุดแล้วเนี่ยต้องหยุดตลอดอ่ะ
ไม่ใช่หยุดแบบการเข้าสมาธิสมาธินั้นเป็นการหยุดแล้วก็เพื่อจะออกมาไปต่อเหมือนรถที่วิ่งมาแล้วก็จอดแล้วก็จอดแล้วก็ต้องวิ่งต่อแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดแบบถาวรอะไรถ้าเราจะให้หยุดถาวรนี่หมายความว่าไงต้องลื้อรถให้กระจายไปเลยไม่ให้เป็นรถเลยมันไม่มีวิ่งแล้วล่ะอันนี้ ตราบใดรถนี่ยังเป็นรถอยู่มันก็จะวิ่งอยู่เราก็ลื้อให้หมดนั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายรถเนี่ยให้ไม่เป็นรถแล้วมันจะได้ไม่วิ่งเราเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเป็นผู้สร้างภพเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราอีกต่อไปไม่ได้แล้ว โครงบ้านเราได้ทำลายแล้วได้ลื้อแล้วบ้านที่เขาสร้างให้มาลื้อแล้วก็หมายถึงรถน่ะเราลื้อแล้วกระจายแล้วนั่นเองเราต้องลื้อระบบน่ะระบบของรถน่ะว่ารถตอนนี้มันวิ่งอยู่ตลอดเนี่ยพอจะวิ่งอยู่เลยเราต้องลื้อรถเนี่ยให้กระจายไปเลยก็คือลื้อโครงสร้างมัน อย่างที่เคยเกริ่นตอนต้นว่าเราต้องทำลายโครงสร้างทั้งหมดให้ได้ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยมรรคนี้จะสอนให้เราเนี่ยต้องค้นหาเหตุก็คือสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งความเห็นชอบนี้เนี่ยก็คือมรรคข้อที่หนึ่งคือความเห็นต้องชอบ เพราะความเห็นของเราเนี่ยไม่ชอบไม่ตรงไม่ถูกก็คือไม่ค้นหาสาเหตุฉะนั้นคนเราทั้งหมดเนี่ยจึงอยู่ในทุกข์ก็แต่ไม่รู้สาเหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราต้องค้นหาสาเหตุมันว่า จิตที่มีอารมณ์มากมายอยู่ในจิตเหล่านั้นอะไรหนอเป็นสาเหตุของเขาทำให้จิตเหล่านี้วิ่งไปตลอดแล้วเราห้ามก็ไม่อยู่จับก็ไม่จับไม่อยู่ห้ามก็ไม่ฟังอะไรหนอเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นการที่จิตเป็นอย่างนั้นเพราะว่า มีแรงขับเคลื่อนนะจิตที่เราไปสู่อารมณ์คิดดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะอะไรเพราะมีแรงขับเคลื่อนเหมือนรถที่มีแรงขับมันถึงได้วิ่งไปอะไรหนอทำให้รถวิ่งก็เพราะว่ามันมีแรงขับแล้วแรงขับนั้นมาจากไหน มาจากเหตุปัจจัยเช่นมีน้ำมันมีเครื่องยนต์มีคนขับปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุของการวิ่งของรถเข้าใจไหมจิตเองก็เหมือนกันจิตที่มันวิ่งไปไม่อยู่เนี่ยมันมีแรงขับมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นว่าแรงขับนี้มีเหตุปัจจัยอะไรพอที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกจิตเนี่ย ฝึกโดยที่ไม่ต้องใช้ปัญญามันถึงไม่รู้สาเหตุไงมีแต่ว่าจิตจะไปก็จะห้ามอย่างเดียวไปก็จะห้ามอย่างเดียวห้ามมันก็ไม่ฟังลังมันก็ไม่อยู่รากมัวแต่ได้แต่จะลังจะหยุดอย่างเขาอย่างเดียวเขาจะหยุดได้ยังไงเพราะแรงของเขามหาศาลเช่นเดียวกันว่าการฝึกจิตเนี่ยทำให้เราเนี่ยฝึกที่ปลายเหตุว่าจะให้หยุดจะให้หยุดแล้วก็มันหยุดไม่ได้ ห้ามไม่อยู่ลังไม่อยู่ห้ามไม่ฟังก็พยายามจะห้ามให้ได้มันก็เลยไม่พบไปพบไม่ประสบความสำเร็จแต่มรรคเนี่ยท่านให้ใช้ปัญญาแต่เราเนี่ยคอยจะใช้กำลังสู้อยู่เลยใช้กำลังกับใช้ปัญญาต่างกันมรรคจึงขั้นต้นว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาต้องเห็นชอบก่อนแล้วปัญญาเนี่ยจะต้องเข้าไปวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ว่าอะไรหนอเป็นสาเหตุทำให้จิต
ได้วิ่งไปนะมรรคจึงขึ้นเรื่องว่าด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาปัญญาอย่างไรปัญญาอย่างที่กล่าวเนี่ยว่าทำไมรถเนี่ยมันวิ่งได้มันต้องมีเหตุของการวิ่งซึ่งรถเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ได้วิ่งแต่ที่วิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยเข้าใจไหม ถ้าสมมุติว่ารถเนี่ยเป็นธรรมชาติที่วิ่งเนี่ยเราจอดก็ไม่ได้ที่จอดไว้เฉยๆเดี๋ยวรถมันก็วิ่งเองสิแต่มันวิ่งเองไม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่ามันธรรมชาติที่มันจะวิ่งแต่ที่มันวิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยก็คือมีคนขับมีน้ํามันมีเชื้อเพลิงมีเครื่องยนต์มีล้อมีอะไรต่างๆมีองค์ประกอบพร้อมที่มันจะขับเคลื่อนมันถึงได้เคลื่อนฉะนั้นรถเนี่ยถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้วิ่งเลย แต่ที่มันวิ่งอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยถ้าสิ้นเหตุปัจจัยรถนั้นก็จอดอยู่นั่นเองเราคิดอย่างนี้ชั้นใดก็เหมือนกันจิตเรานี้ที่มันวิ่งอยู่นี้มันไม่ใช่ธรรมชาติที่มันวิ่งจิตน่ะจิตเนี่ยมันวิ่งไม่ได้หรอกแต่ที่มันวิ่งไม่หยุดเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัย คือทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะจิตยังเป็นธรรมชาติที่ไม่วิ่งเด้อเราเกิดมาก็เห็นมันวิ่งอยู่เงี้ยคือเราไม่เคยเห็นว่ามันไม่วิ่งตรงไหนเลยมันจะวิ่งอย่างเดียวอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้ไปไหนเขาจะนิ่งอยู่กับที่แต่เราเกิดมาไม่เคยพบเจอธรรมชาตินี้เลยเราก็เลยว่าไม่รู้ว่ามันมีนะ เกิดมาเราก็เห็นมันวิ่งอยู่เงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแล้วก็ดีไม่ดีก็เห็นว่านั่นคือธรรมชาติของเขาแท้จริงเนี่ยที่วิ่งอยู่ไม่ใช่ธรรมชาติของเขาเป็นเพราะเหตุปัจจัยนะมันก็เลยว่าเราเกิดมามันก็ไม่ได้พบว่าเห็นว่าจิตนิ่งมันก็เลยเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็นึกว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติ แสดงว่าที่จิตวิ่งไปในโน่นอารมณ์โน่นอารมณ์นี่คิดดีบ้างไม่ดีบ้างกลายเป็นพบเป็นชาตินั้นเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เขาเป็นไปต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าจิตไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้มาเป็นจิตที่นิ่งสงบระงับอยู่แต่เราเกิดมาก็ไม่เคยพบเจอว่ามันสงบระงับตรงไหนใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่เข้าใจเรื่องนี้ ฉะนั้นเรามาดูธรรมชาติบางอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเช่นว่าที่เคยยกตัวอย่างว่าน้ำเนี่ยธรรมชาติน้ำเนี่ยมันไม่ไหลหรอกแต่ที่มันไหลเพราะมีการลาดเอียงไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดการไหลถ้าเรามาปรับพื้นให้เรียบแล้วก็ให้เท่ากันน้ำจะไหลไหม สมมติว่าเราน้ำใส่ขวดหรือใส่แก้วตั้งไว้มันไหลไหมมันก็ไม่ไหลมันนิ่งแสดงว่าธรรมชาติแท้จริงของมันคือนิ่งแต่ที่ไหลเพราะมีเหตุปัจจัยเข้าใจไหมธรรมชาติอากาศเนี่ยมันเป็นของพัดโบกไหมหรือเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวเป็นลมขึ้นมาเนี่ย เพราะมีเหตุปัจจัยเพราะอุณหภูมิอาจจะต่างกันแต่ละที่เกิดการถ่ายเทกันถ้าเกิดว่ามันเป็นธรรมชาติไหลสมมติว่าน้ำใส่ขวดปิดฝาจะตั้งไว้มันก็ไหลของมันอยู่นั่นทีมันรู้จะไหลไปไหนมันก็ไหลอยู่ในนั้นแหละเออนั่นเราถึงให้ชื่อว่ามันไหลแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะก็เห็นมันนิ่งอยู่ในขวดนั่นแหละก็ไม่เห็นมันไหลไปไหนเราจับอากาศไปใส่ขวดดูที แล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมันไหลไม่ไหลเช่นเดียวกันไม่เห็นไหลเลยมันก็นิ่งของมันแสดงว่าทุกอย่างที่เคลื่อนตัวอยู่เนี่ยมีเหตุปัจจัยหมดเลยนะจิตเราก็เป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนน้ำเหมือนอากาศมันไม่ได้ไหลมันไม่ได้ปิ้งไปไหนแต่ที่ไหลเพราะมีเหตุปัจจัยเราเคยได้ยินมาว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการกัน ดิทัพปัจจยตาเคยได้ยินไหมว่ามันเป็นเหตุปัจจัยกันถึงมันเกิดคือการเคลื่อนไหวขึ้นมา
อวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีมันเป็นลักษณะเหตุปัจจัยเหล่านั้นขับเคลื่อนจิตเราเนี่ยให้เป็นไปจิตเราก็เลยไม่นิ่งเลยเราก็เลยเกิดมาก็เจอไม่นิ่งอยู่แล้วนึกว่ามันเป็นธรรมชาติขั้นเช่นนั้นมันไม่เป็นแล้วเราจะทำที่จิตไม่นิ่งเนี่ยเข้าไปสู่ดั้งเดิมของมันที่แท้จริง คือความไม่ไปไม่มานั้นนั่นคือพระนิพพานนะเข้าใจคำว่านิพพานไหมเราจะจับน้ำเนี่ยเข้าไปสู่การนิ่งของมันซะจับอากาศให้สู่การนิ่งซะที่มันไม่พัดโบกไปไหนนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาก็คือนิพพานธาตุสติจิตของเราก็เหมือนกันเราจะจับจิตตรงนี้เข้าไปสู่ความนิ่งอย่างนั้นซะ ไม่ให้ไปให้มาแล้วเราจะนิพพานอ้าวทำไมคนที่เข้าสมาธินิ่งเนี่ยเขาไม่นิพพานอย่างที่บอกว่าไม่ใช่นิพพานนะก็นิ่งอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานนะนิ่งอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานเพราะอะไรเพราะนิ่งออกมามันก็ไม่นิ่งแล้วอะแสดงว่านิ่งอย่างนั้นนิ่งเพื่อจะไปเหมือนรถน่ะวิ่งมาแล้วก็จอด แล้วก็จอดแล้วก็วิ่งต่อแบบนี้มันยังไม่ได้ลื้อรถน่ะรถก็ยังดีๆอยู่มันยังไม่ลื้อกระจายนะมันก็เลยว่าถ้าจะบอกว่านิ่งแบบนั้นน่ะนิ่งเพื่อจะวิ่งต่อนิ่งเพื่อจะวิ่งต่อไปเมื่อวิ่งมาแล้วเนี่ยเหนื่อยนักก็พักก่อนถ้าพักแล้วก็วิ่งต่อแบบนั้นฉะนั้นสมาธิที่เราทำเนี่ยสังเกตไปตั้งแต่เราตั้งเช้ามาเนี่ยเราคิดสารพัดแล้วจะ มาถึงตอนเย็นเราก็มานั่งสมาธินิ่งสักชั่วโมงหนึ่งและออกสมาธิก็วิ่งต่อไปแบบนั้นเลยวิ่งไปถึงตอนเช้าเอ้าทำสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งนิ่งพักแล้วก็ออกจากสมาธิเอ้าวิ่งต่อมันเหมือนการนิ่งจอดพักนะฉะนั้นสมาธิเราเนี่ยจึงเป็นภพใหม่เพราะนิ่งแบบนั้นเขาเรียกว่านิ่งพักนะพักแล้วไม่ได้พักเลยพักเพื่อจะไปต่อจึงเป็นภพชาติอยู่ดีไง ไม่ใช่นิพพานถ้านิพพานจริงนิ่งแล้วเลยนิ่งแล้วลิ่งเลยนิ่งแบบไหนเหมือนเราลื้อรถกระจายไปเลยมันไม่ได้จอดแล้วนะรถอ่ะมันลื้อแล้วอ่ะนิ่งแบบนั้นน่ะยังไงก็ไม่มีการวิ่งต่อแล้วนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นรถที่จอดอยู่ยังดีๆอยู่นั่นนิ่งแบบสมาธิแต่รถที่จอดอยู่เนี่ยลื้อกระจายแล้วเนี่ยนั่นนิ่งแบบนิพพาน มันนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งแบบจอดกับนิ่งแบบกระจายเข้าใจไหมนิ่งแบบจอดนี้ภพชาติมีแน่เพราะนิ่งแล้วมันจะไปหาภพชาติต่อไงแต่นิ่งแบบกระจายเนี่ยนั่นคือพระนิพพานฉะนั้นถึงบอกว่านิ่งนิ่งเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนิพพานเนี่ยก็นิ่งเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันท่านนิ่งแบบสมาธินั้น เราถึงว่านิ่งเหนือนิ่งเข้าใจไหมจอดแต่การกระจายของรถเนี่ยมันแบบจอดแบบไหนอ่ะมันลื้อแล้วกระจายเหมือนก็จอดแบบกระจายแล้วอ่ะมันไม่ได้วิ่งต่อไปแล้วนั่นคือนิพพานแต่ถ้าจอดเฉยๆรถยังดีอยู่เนี่ยนิ่งเพื่อจะไปวิ่งต่อพรุ่งนี้นั่นคือยังไม่ใช่นิพพานถึงได้บอกว่าสมาธิเราที่ทํากันไม่ใช่นิพพานไง เพราะการนิ่งของเราเพื่อจะไปต่อนะไปพักที่พรหมโลกหน่อยแล้วก็ไปต่อนรกบ้างสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแล้วก็ไปอยู่กันวนเวียนอยู่นั่นไปจอดหลายที่เดี๋ยวไปจอดนรกอีกแล้วเดี๋ยวจอดมนุษย์อีกแล้วจอดสวรรค์หน่อยอ้าวจอดพรหมโลกอีกแล้วนี่มันวิ่งอยู่กันเขาเรียกว่าวนเวียนปัจจยาการอิทัปปัจจยตา หรือปฏิสมุปบาทที่วนเวียนวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดเราสำรวจตัวตาตัวเองที่ว่าเราอยู่ในระบบนี้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ในระบบนี้หมดไม่หลอดโยมโอ้น่ากลัวเนาะนี่คือวัฏจักรนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรนะทีนี้วัฏจักรเนี่ย เราจะทำให้เป็นธรรมจักรให้ได้นะวัฏจักรเนี่ยเราจะเป็นให้เป็นธรรมจักรให้ได้
เราก็ต้องอบรมมรรคฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยเราจะหมุนวัฏจักรเนี่ยไปอีกทิศหนึ่งให้เป็นธรรมจักรวันที่พระเจ้าแสดงธรรมที่ปะอิสิปตนมฤคทายวันก็คือแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้พระอัญญาโกณฑัญญะฟังก็คือท่านกล่าวถึงว่าเราจะหมุนธรรมจักรนี้ให้เป็นไปธรรมจักร ที่หมุนไปนี้ไม่มีใครต้านทานได้มนุษย์เทวดามารพรหมไม่สามารถจะต้านทานโกกรอนี้ได้จะหมุนให้เป็นไปฉะนั้นเราจะทำจิตของเราเนี่ยให้ออกจากวัฏสงสารให้เป็นไปทุกคนเนี่ย เราจะต้องออกนอกระบบนี้ให้ได้นะแสดงว่าประจำวันของเรานะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดี เดี๋ยวก็ตั้งสมาธิสักหน่อยหนึ่งนี่คือชีวิตประจำวันของเราถ้าคนไหนไม่เคยได้สมาธิหรือเข้าสมาธิไม่ได้วันหนึ่งก็มีสองเก้าอี้นั่งคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งวันแต่ถ้าคนไหนทำสมาธิได้ก็มีสามเก้าอี้ให้นั่งวันนี้ก็นั่งตัวนี้บ้างวันเวลานี้ก็มานั่งตัวนี้เวลานี้ก็มานั่งตัวนี้แล้วก็วนไปก็วนมาวนไปวนมาแล้วเวลาตายนั่ง หล่นเก้าอี้ตรงไหนตัวไหนก็ไปสู่ตัวนั้นแต่นิพพานไม่มีเก้าอี้สามตัวนี้ไม่เสี่ยงไม่นั่งนิพพานนอกจากเก้าอี้สามตัวนี้สามตัวนี้ไม่เอาทีนี้ว่าเรามาดูซิว่าการที่เราจะไปนิพพานโดยการที่ต้องผ่านการอบรมของมรรคเนี่ย เราจะทำยังไงเราจะต้องไม่อยู่ในระบบเก่านี้เราจะทำยังไงเพราะระบบเก่าของเราเนี่ยเป็นวัฏจักรฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรารู้เลยว่าจิตเราอยู่แค่นี้เองไม่เหนือนอกเหนือนี้เลยมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้อยู่ในเท่านี้เองแสดงว่าการอยู่เท่านี้การเป็นอย่างนี้การที่ วนเวียนอยู่ในธรรมชาตินี้นี่คือเรียกว่าบัญญัติว่าโลกโลกคำว่าโลกบัญญัติด้วยเหตุผลนี้หรืออย่างนี้แหละเรียกว่าโลกเรียกว่าโลกโลกแปลว่ามืดโลกแปลว่ามืดนะเรามืดบอดไม่รู้ทางไปทางไหนถึงแม้จะมีดวงเดือนตะวันอยู่ก็แจ้งเป็นในโลก แต่ก็มืดบอดไปทุกอย่างที่เราจะออกจากโลกได้ฉะนั้นโลกเนี่ยแปลว่ามืดโลโกแปลว่ามืดเรามืดบอดนั่นเองมืดเพราะไม่รู้ความจริงก็คืออวิชชานะเพราะการอยู่ตรงนี้นี่มีก็อยู่ตรงนี้คืออวิชชาทั้งสิ้นนะมีอวิชชานั่นเองถึงจะอยู่ตรงนี้นะทีนี้ว่าเราจะต้องทำให้เป็นวิชชาให้ได้ เราจะต้องออกนอกระบบนี้ให้ได้ทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในระบบที่ว่านี้สามอย่างนี้เก้าอี้สามตัวนี้เราต้องอบรมมรรคนะต้องอบรมมรรคฉะนั้นเรามารู้จักมรรคกันไหมว่ามรรคนี้เป็นอย่างไรเพราะมรรคเป็นหนทางเดียวที่ออกสามเก้าอี้นี้แสดงว่าเราทำสมาธิก็ไม่รอดอยู่ดี นะใครขยันทำสมาธิก็ไม่รอดเพราะว่ามันเป็นโลกอยู่แต่มรรคเนี่ยถึงจะรอดซึ่งมรรคเนี่ยเป็นระบบใหม่ที่ไม่มีทั้งสามนี้ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่มรรคเนี่ยเราต้องรู้จากมรรคข้อแรกก่อนว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอย่างไรเห็นว่าจิตที่คิดไปไม่หยุด คิดดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็นิ่งบ้างแล้วแต่เหล่านั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าอาการของจิตเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่อาการของจิตเองแต่ว่ามีเหตุปัจจัยอื่นทำให้จิตเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าน้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลอากาศเป็นธรรมชาติที่ไม่พัดโบกอะไรแต่น้ำไหลอากาศพัดโบกนั้น
เป็นเพราะเหตุปัจจัยจิตเราเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่หยุดหย่อนธรรมชาติจิตนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไหลไปไหนแต่ที่มันคิดไม่หยุดนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยของเขาทำให้จิตเรานี้วิ่งไป อะไรหนอเราต้องค้นหาเหตุเขาเราต้องค้นหาเหตุไม่ใช่ดูที่ปลายเหตุอย่างเดียวจนทุกวันนี้เราต้องรู้ว่าค้นหาเหตุเขาเรียกว่าเหตุของทุกข์แสดงว่ามันต้องมีแรงขับอยู่ข้างหลังจิตเหมือนเรามีคนมาดันข้างหลังเราเนี่ยให้ไปข้างหน้าเนี่ยเราหยุดไม่ได้มันก็ดันเราไป หยุดไม่ได้แล้วก็ดันเราไปหัวเราก็ขมำไปข้างหน้าเลยเพราะมีแรงดันอยู่ข้างหลังเราสังเกตแล้วจิตนะจับอยู่มันเดี๋ยวก็ปึ๊ดไปละเดี๋ยวก็ปึ๊ดไปละมันแรงขับนะแรงขับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแรงขับที่ไม่เคยหยุดมันก็เลยทำให้มันไม่หยุดเหมือนเราขับรถไปเป็นแรงขับเคลื่อนที่ไม่เคยหยุดมันก็เลยวิ่งอยู่ตลอด อะไรหนอที่มันเป็นแรงขับของรถนั้นให้วิ่งไปก็เหตุปัจจัยไงเหตุปัจจัยอะไรหนึ่งก็มีคนที่ขับอยู่มีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมอยู่เลยแล้วก็มีเครื่องยนต์หรือเครื่ององค์ประกอบพร้อมสับทุกอย่างที่องค์กรองรวมที่เขาสามารถที่จะประสานงานกันแล้วเอื้ออำนวยต่อกันในการวิ่งทั้งหมดของรถก็คืออุปกรณ์ในรถทั้งหมดนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือเป็นเหตุปัจจัยของให้การวิ่งไปของรถนั้นปรากฏอยู่เครื่องประกอบพร้อมทั้งหมดทำให้รถวิ่งทีนี้มันเมื่อวิ่งไปมันก็มีอาหารอยู่นะ อาหารนั้นก็คือเชื้อเพลิงที่เราจะต้องเติมอยู่เลยเมื่อเติมได้เชื้อเพลิงรถก็วิ่งไปวิ่งไปก็เติมไปวิ่งไปก็เติมไปมันก็เลยไม่หยุดแล้วก็จะไม่มีทางหยุดได้เลยคนขับก็ขับไปน้ำมันจะหมดมันก็เติมไปเรื่อยจิตเราก็เหมือนกันเติมเชื้ออยู่เลยเติมอาหารอยู่เลยท่านเรียกว่าอาหารใจก็คือ อาหารของใจของเรามันมีอยู่นะอาหารนั้นก็คือเขาเรียกว่าอาหารสี่อย่างนะกายเราเนี่ยมีอาหารก็คือข้าวน้ำเขาเรียกว่ากาวลิงกลาหารอาหารของจิตที่มันวิ่งไปตลอดเวลาก็คือ มโนสัญเจตนาอาหารก็คือการคิดไปทางใจแล้วก็วิญญาณอาหารนะแล้วก็ผัสสะอาหารจิตที่เรากระทบสัมผัสต่างๆกับอารมณ์ต่างๆมันก็เลยเป็นอาหารของเขาแต่จะมาจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือว่าอาหารของเขาก็คือกิเลสสามตัวนั่นเองนะราคะโทสะโมหะ เป็นอาหารของเขาแล้วทำให้เกิดการวิ่งของจิตจึงเป็นแรงขับเคลื่อนไม่หยุดสมมติว่าจิตเนี่ยของเราเนี่ยคิดแล้วความคิดแต่ละครั้งที่เราคิดนั้นเป็นการเพิ่ม การวิ่งของจิตให้ต่อไปเป็นอาหารการคิดของเราแต่ละครั้งละครั้งไปนั้นเป็นผลเพิ่มจิตที่วิ่งอยู่แล้วให้วิ่งต่อไปเพราะมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งอย่างเช่นว่ากิเลสตัวกามราคะเมื่อหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดแล้วแต่ละครั้งจิตก็วิ่งไปแล้วคิดครั้งแรกวิ่งอยู่แล้วครั้งที่สองซ้ำไปอีก ครั้งที่สามครั้งไปอีกครั้งที่สี่มีห้าหกเจ็ดแล้วย้ำแล้วซ้ำย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนเร่งแล้วเร่งอีกเหยียบคันเร่งแล้วก็ย้ำเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยวิ่งไม่หยุด
นี่คือกิเลสตัวที่หนึ่งก็คือกามราคะข้อที่สองเราคิดถึงใครที่เคยโกรธกันหรือสิ่งที่ไหนไม่พอใจคิดครั้งแรกก็วิ่งไปแล้วเพราะความโกรธอันนั้นแล้วก็คิดแล้วครั้งแรกก็มีครั้งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็เก็บออกมาคิดไม่พอใจอย่างนั้นไม่พอใจอย่างนี้มันก็วิ่งไปวิ่งอยู่แล้วก็วิ่งต่อไป เหมือนฟืนที่เติมแล้วก็เติมต่อไปไฟก็เลยลุกไม่หยุดก็เลยเกิดแรงขับจิตนั้นไปเข้าใจไหมนักประการที่สามจิตที่คิดถึงใครก็ดีที่บอกว่ารักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่คิดไปกลางๆนี่เนี่ยคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่คิดอะไรสัพเพเหระ อดีตอนาคตปัจจุบันจะว่ารักใครก็ไม่ใช่จะว่าชังใครก็ไม่เชิงไปเรื่อยๆเปื่อยๆของมันคิดครั้งที่หนึ่งก็วิ่งแล้วจิตนะแล้วสองอีกสามอีกสี่วันหนึ่งตอกจ้ำมาเรียกกี่ครั้งสามอย่างนี้ลุมกระแทกจิตข้างหลังมันก็เลยวิ่งจนหาความหยุดหย่อนไม่ได้กลายเป็นแรงขับอันใหญ่ ทำให้จิตของเรานิ่งไม่เป็นเข้าใจไหมกิเลสสามตัวนี้เองและคิดแต่ละครั้งก็เหมือนว่าเหยียบคันเร่งแต่ละครั้งที่มันวิ่งอยู่แล้วก็เหมือนเหยียบแล้วก็เหยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบก็เล็กก็เหยียบแล้วหยิบอีกหยิบแล้วอีกมันก็เลยวิ่งเข้าใจไหมไม่น่าเราถึงว่าคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็ซ้ําไปซ้ําไป มันหยุดไม่ได้เลยมันจะหยุดก็เหมือนเราไปเพิ่มไปให้ไปอีกหยุดก็จะไปอีกมันก็เลยหยุดไม่ได้มันก็เลยเป็นแรงขับไงแรงขับทําให้จิตนี้หยุดไม่ได้ครั้นเรามานั่งสมาธิก็พยายามเบรกไว้เบรกไว้เบรกจนกลัวโก่งอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วแต่วันไหนนั่งไปนั่งไปโอ๊ยไม่ไหวแล้วพุ่งสักเอาจิตไม่อยู่เกาหัวหยิกๆเลิกก่อนวันนี้ ไม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ก็เหมือนการเกาหัวอีกแล้วมันห้ามไม่อยู่มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่เล้าใจในการฝึกฝึกไปฝึกไปก็เบื่อหน่ายในการฝึกไปดีกว่าฉะนั้นคนนั่งสมาธิเนี่ยไม่มีแรงบันดาลใจเล้าใจให้นั่งเลยมันปั่นทอนจิตใจเพราะมันเอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่มีแต่มืดกับเมื่อยก็เลยไม่เอาสักอย่าง นั่งเมื่อยอีกแล้วปวดอีกแล้วเลิกนะมันก็เลยทําให้ถึงแม้คนนั้นจะนั่งได้สมาธิบ้างก็หยุดเพื่อจะไปอีกแหละไอ้คนที่ไม่หยุดเลยก็ว่าหยุดเลยนะที่คนที่หยุดนั้นก็ไม่ใช่เพราะจะพ้นนะเขานิ่งนั่งได้เนาะนั่งนิ่งซะหน่อยแต่เวลาออกสมาธิเขาก็ไปต่ออีกก็กลายเป็นว่าคนที่นิ่งได้บ้างก็ไปต่อคนที่ไม่ได้นิ่งเลยก็ไปตลอดเลย แต่คนที่นิ่งได้บ้างก็ยังดีกว่าหน่อยหนึ่งที่เขาได้พักบ้างเราไม่เคยพักเลยนั่นคือโอ้โหเหมือนก็ทุกข์มากกับใจที่คิดฉะนั้นเราเห็นว่าใจของเราที่คิดเนี่ยเพราะมีแรงขับแรงขับนั้นก็คือกิเลสสามตัวสามตัวนั้นเอง ทำให้เติมฟืนให้กองไฟไฟเนี่ยมันลุกแล้วมันจะมอดจะมอดเอาเติมฟืนเข้าอีกแล้วโยนฟืนเข้าอีกแล้วมันก็เลยได้เชื้อได้เชื้อแล้วมันก็เลยลุกไหม้แล้วก็ไม่มีวี่แววที่จะดับก็เลยเป็นที่มาของว่าจิตไม่มีวี่แววที่จะหยุดนะอันเดียวกันทีนี้เรามาค้นหาสมุฏฐานอย่างนี้เนี่ย นั่นคือการอบรมมรรคนะก่อนที่เราจะอบรมมรรคต้องค้นหาเหตุก่อนว่ามันอะไรทำให้เราวิ่งแต่ที่ผ่านมาเราไม่ค้นเลยมันมามากระจับเล่นกันเลยมาจะมาสู้กันเลยมันเอาแต่กำลังไม่ใช้ปัญญาแบบนั้นก็เรียกว่าแล้วจะชนะได้หรือนะเอาแต่กำลังสู้แต่ปัญญาไม่ได้วิเคราะห์อะไรสักอย่างลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง ชนะไม่มีหรอกสงครามอันนี้นะเพราะอะไรขาดปัญญานะอย่างนั้นหรือเปล่าโยมลบนั่งสมาธิมาเนี่ยยี่กี่ปีแล้วเข้าวัดมาเนี่ย
แพ้อยู่ทุกวันเลยไม่ได้สักอย่างก็ลบจากนั้นนะลบไม่ถูกวิธีไม่ใช้ปัญญาไม่ต้องค้นหาเหตุทีนี้ว่าเรามาดูซิว่าเราเห็นเป็นเหตุว่าเห็นเหตุของจิตว่า การที่จิตเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นการเป็นผลเพิ่มของจิตที่วิ่งอยู่แล้วให้วิ่งต่อไป เราจะทำยังไงเอาเป็นว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเราก็หาจุดจบไม่ได้แน่นอนจึงว่าวัฏฏสงสารจึงไม่มีจุดจบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีจุดจบ ท่านเดินอย่างไรหนอก็คือว่าเราจะต้องทำลายระบบนี้เลยทำลายระบบนี้เลยนะระบบนี้แก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้เลยเราต้องทำลายทำลายอย่างไร ระบบเราก็คือจิตเราคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกกิเลสสามตัวพาให้คิดแล้วมันก็เลยวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้วอีกก็กลายเป็นว่าวิ่งไม่หยุดฉะนั้นเรามาดูที่ว่าจิตที่จะคิดไปเนี่ยมันคิดไปทางไหนบ้างล่ะคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปทางหกประตูนี้ถ้าอย่างนั้นเราปิดประตูทั้งหกดีไหมดี เราต้องการปิดประตูเลยนะเพราะถ้าไปอยู่มันก็มีอยู่ต้องปิดประตูสถานเดียวนี่คือการที่เราจะต้องคิดการปิดประตูนั้นคือการล้มระบบว่าเราจะไม่ไปสางเส้นนี้แล้วเพราะไปทางเส้นนี้เนี่ยหกมีหกช่องเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเราก็ไปตลอดเท่ากับว่าเราเกิดมาได้ตามาเอ้าเจ้าจงไปใช้นะได้หูมาเอ้าเจ้าจงไปใช้นะเราใช้มาตั้งแต่เด็ก เราใช้มาตั้งแต่เด็กเราจะต้องปิดหมดเลยปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจซะปิดให้หมดเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีจันจบเลยฉะนั้นถึงได้บอกว่าล้มระบบเลยกลายเป็นว่าเราเกิดมามีตาก็อย่าใช้มีหูก็อย่าใช้หูจมูกลิ้นกายใจอุดให้หมดเลยปิดประตูเหล่านั้นซะ เราเคยได้เห็นไหมว่าพระปิดตานะพระปิดตาพระปิดทวารนะที่เขาสร้างพระเครื่องพระปิดตาขึ้นมาเป็นปริศนาธรรมหรือเป็นการปิดอายตนะนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเปิดกิเลสสามตัวก็ทำงานทันทีเลยถ้าปิด ก็กิเลสสามตัวก็ทำงานไม่ได้ทีนี้ว่าเราจะปิดยังไงเพราะเมื่อจิตเราไปเนี่ยไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยเวลาเราคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีภาพขึ้นมานะสิ่งไหนคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีภาพขึ้นมา เราสังเกตไหมว่าจิตไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจเวลาคิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพขึ้นมาเลยคิดถึงคนโน้นก็ภาพคนโน้นก็จะโผล่คิดถึงคนนี้ภาพคนนี้ก็จะโผล่คิดถึงบ้านก็จะภาพบ้านก็จะปรากฏฉะนั้นการคิดแต่ละครั้งจะมีภาพเป็นสัญลักษณ์เป็นมีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นนิมิตหมายของความคิดทุกครั้ง เคยเห็นภาพไหมเข้าใจภาพไหมคนเราที่คิดทุกครั้งไม่มีภาพไม่มีเลยจะมีภาพอยู่ภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณถ้าจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณสมมติว่าตาเราเห็นจริงๆอยู่ตรงนี้เราเห็นกันเนี่ยเขาเรียกจักขุวิญญาณเลยเอาเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นไปด้วยเห็นด้วยตานี่แหละ
เป็นจักขุวิญญาณไปทางหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณไปทางจมูกคานะไปทางลิ้นชิวหาไปทางกายกายะสุดท้ายไปทางใจมโนวิญญาณวิญญาณหกทำงานถ้าวิญญาณเหล่านี้มีอยู่ภาพเหล่านี้มีอยู่เราก็ต้องเกิดต้องตายต่อไปเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีนะเมื่อวิญญาณมีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากสังขารที่ปรุงแต่งไปก็คือเกิดจากจิตที่คิดไปวิญญาณก็จะปรากฏเราคิดไปครั้งแรกเนี่ยเป็นสังขารเมื่อสังขารทำงานปุ๊บวิญญาณก็ทำงานขึ้นมาทันทีเลยการปรุงแต่งจิตมีเมื่อไหร่ภาพก็ปรากฏทันทีเลยปรุงแต่งเนี่ยคือสังขารภาพปรากฏทันทีก็คือวิญญาณฉะนั้นอวิชชาเป็นตัวขับเคลื่อนอวิชชาคือความไม่รู้ยสัตว์ไม่รู้สาเหตุมันก็ทำให้เกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็เกิดนามรูปเป็นปัจจัยการกันฉะนั้นเราปรุงแต่งเมื่อไหร่ปรุงแต่งคิดเรื่องไหนปุ๊บคิดครั้งแรกเนี่ยคิดทันทีเนี่ยเขาเรียกสังขารก่อนแล้วคิดแล้วก็ภาพก็โผล่ทันทีโผล่นั่นคือวิญญาณโผล่ทันทีภาพนั้นคือวิญญาณและภาพนั้นวิญญาณก็ไปกลายว่าเป็นถ้าเราตายปุ๊บภาพนั้นปรากฏก็ไปสู่นามรูปต่อไปนามรูปก็หมายถึงได้ร่างกายใหม่ขึ้นมานั่นเองเกิดใหม่ฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบุคคลใดคิดสิ่งใดตรึกในสิ่งใดตรองในสิ่งใดวิตกวิจารณ์ในสิ่งใดวิญญาณย่อมยังสู่อารมณ์นั้นๆเมื่อวิญญาณมีอยู่การยังสู่ขันธ์ย่อมมีอยู่การเกิดต้องมีต่อไปเราจะดับวิญญาณเสียนะเราจะดับวิญญาณให้ได้บางคนบอกว่าไปทางตานี่รู้นะไปทางหูนี่รู้ไปทางจมูกเนี่ยเป็นยังไงเนาะไปทางลิ้นนี่เป็นยังไงนะเอาอาตมาจะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าอาตมาเนี่ยเอามะนาวมาลูกหนึ่งแล้วก็ผ่ามะนาวเนี่ยเป็นสองซีกแล้วก็บีบไปในช้อนบีบน้ำมะนาวไปในช้อนแล้วก็เข้าปากแล้วรสชาติมันเป็นยังไงโยมตอนนี้โยมน้ำลายไหลไหม น้ำลายโยมไหลไหมอ้าวมะนาวก็ไม่มีสักหน่อยพระมาก็ไม่ได้ผ่าแต่พูดให้ฟังแต่หนังมันฉายอยู่ในใจเราภาพมันฉายโยมเห็นภาพมะนาวไหมเมื่อกี้เห็นหมดเลยแล้วก็น้ำมะนาวรู้จักรสไหมน้ำลายออกไหมมันอะไรกันเนี่ยทั้งที่ว่าถ้าไม่พูดถึงน้ำลายก็ไม่มีมันวิญญาณไงเมื่อภาพมะนาวปุ๊บมันเป็นภาพขึ้นมาแล้วผ่าปุ๊บเรารู้ลมรสชาติมะนาวเป็นยังไงปุ๊บแตะลิ้นปุ๊บน้ำลายออกทันทีเลยมันทำงานเร็วมากนั่นคือรสไงแสดงว่าจิตเราออกหมดเลยเนี่ยวิญญาณเกิดเลยล่าสาวิญญาณเวลาพูดอะไรมันนึกมันเห็นภาพอะไรมันฉายหนังไปเลยนะเห็นไหมเป็นภาพหมดเลยเข้าใจอย่างว่าจิตไปทางตาทางหูจมูกไปทางลิ้นเมื่อกี้ทั้งหูด้วยนะทั้งลิ้นด้วยนะมันฟังแล้วก็พูดไปแล้วก็มีภาพไปแล้วก็น้ำลายออกเลยเหมือนกันมาทางลิ้นก็มีปฏิกิริยาต่อรสชาติของมะนาวแล้วก็เกิดการส่อของน้ำลายออกมานะเหมือนกับผู้หญิงคิดพึงชายคิดเป็นปุ๊บมีภาพขึ้นตรงนั้นปุ๊บคิดไปแล้วกิเลสก็เกิดเลยเกิดขึ้นมาถ้าคนนั้นรักษาภาพนั้นกิเลสก็นานเขาไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปนะถ้าเราคิดถึงกันและการผู้หญิงพี่ผู้ชายคิดเหมือนกันหมดเลยเป็นสภาพเดียวกันหมดเลยเกิดปุ๊บเป็นภาพปุ๊บเดี๋ยวขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเกิดไปทางลิ้นก็ตอบสนอง
ถ้าเกิดทางหูก็ตอบสนองเกิดทางใจถ้าเกิดราคะก็สนองเกิดโทสะก็สนองทันทีเกิดโมหะก็โทมหะก็สนองเป็นระบบของจิตที่เกิดแบบนี้การไปครั้งแรกของจิตนั้นเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีอย่างที่บอกว่า ผ่ามะนาวแล้วก็น้ำลายสอนั่นคือเวทนาว่ามันเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวมันยังไงเวทนาว่าสุขนะทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์นะเกิดขึ้นผัสสะเวทนาสัญญาแล้วก็จำสิ่งนั้นไว้สังขารปรุงแต่งสิ่งนั้นปั่นไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดนี่คือโครงสร้างเก่าทั้งนั้นเลย แสดงว่าระบบนี้เนี่ยโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสประจำวันของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปหมดเลยแล้วก็ผลักดันจิตเนี่ยวิ่งตลอดจนไม่หยุดเรามานั่งสมาธิก็ข่มมันขี่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็กูอยู่แค่นั้นทีนี้เราจะมาอบรมมรรคว่าเราจะต้องปิดทางตาแล้วล่ะปิดทางหูล่ะ ปิดทางจมูกเถอะลิ้นกายใจซะปิดให้หมดเลยมรรคจึงเป็นการปิดอายตนะเลยไม่ให้จิตเหล่านี้ไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อให้จิตเราเมื่อเราปิดทางเส้นนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเอาจิตไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะการเข้าสมาธิแต่ละครั้งก็ปิดเหมือนกัน วันไหนจิตไปทางหูบ้างทางตาหูก็จิตก็จะไม่รวมเข้าสมาธิใช่ไหมเวลาจิตมันไม่ไปแล้วมันก็เริ่มรวมสมาธิแต่เวลาออกสมาธิก็ไปทางหูทางตาต่อฉะนั้นมันปิดชั่วขณะหนึ่งจึงเป็นผลของการทำสมาธิเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มากนักแล้วก็กลับไปมีต่อไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจต่อ ซึ่งการไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นการไปการหยุดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการหยุดเพื่อจะไปยังไม่พอฉะนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่มรรคส่วนมรรคนั่นแหละเราจะต้องปิดถาวรนะปิดถาวรหมายถึงว่าต่อนี้ไปนะเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เอาจิตเนี่ย เมื่อไม่ให้ไปแล้วเอามามองตัวเรามองตัวเราให้เห็นตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังแทนอารมณ์ภายนอกซะคือข้างนอกเนี่ยไม่ไปแล้วก็เอาจิตมามองตัวเองให้เห็นตัวเองเพราะอะไร เพราะเราต้องให้เห็นตัวเองเห็นตัวเองแบบไหนเห็นเหมือนเราเห็นลูกมะนาวนั่นเองเวลาเราพูดถึงลูกมะนาวปุ๊บภาพมะนาวปรากฏมันมีภาพขึ้นมาเห็นเหมือนเราเห็นมะนาวเพราะว่ามะนาวก็ไม่อยู่ตรงนี้นี่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่มันเป็นการพูดให้เราฟังแล้วเราก็คิดไปมันก็เลยมีภาพออกมาเมื่อภาพออกมาปุ๊บ ริมรถมะนาวโอ้โหน้ำลายออกพอดีเลยมันเร็วมากนะฉะนั้นภาพมะนาวทำให้เกิดการกระตุ้นน้ำลายเราออกมาทำให้เราเกิดกิเลสเกิดอารมณ์ภาพทำให้เกิดอารมณ์ภาพทำให้เกิดความรู้สึกฉะนั้นเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมา เพื่อจะดับอารมณ์เหล่านั้นเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพอย่างอื่นเราได้เราเห็นหมดยกเว้นภาพเราที่ไม่เห็นถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เหมือนเราเห็นภาพมะนาวชัดเห็นภาพมะนาวชัดไหมชัดเจ๋วเลยเนาะเราต้องชัดแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะดับภาพมะนาวได้สมมติมีใครบอกว่านี่น้ำมะนาวนะแล้วก็พาลูกนะ
คนที่เขามีธรรมะนะเขาไม่เห็นภาพมะนาวเลยนะแต่ได้ยินเสียงพูดเฉยๆแต่เราเนี่ยยินเสียงด้วยเห็นภาพด้วยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นี่ใช่ไหมได้ยินเสียงพูดด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วยแล้วก็มีน้ํามะนาวอยู่ในช้อนบ้างแล้วก็มาชิมมากินน้ํามะนาวน้ําลายเราเลยออกเลยเรามีภาพเรามีการลิ้มรส แต่สมมติว่าเราอบรมมรรคเนี่ยถ้าใครมาพูดอย่างนี้ให้ว่าเห็นมะนาวไหมเนี่ยเราไม่เห็นมะนาวเลยเราเห็นอะไรเห็นแต่อาการ32แต่ได้ยินพูดว่ามะนาวแต่ก็ไม่มีภาพมะนาวออกมามีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองตรงนี้ไปแทนภาพมะนาวอันนั้นแล้วทำให้เราเนี่ยน้ำลายไม่สอน้ำลายไม่เกิดได้ยินเขาพูดก็พูดจริงแต่น้ำลายเราไม่มี นี่คือการแก้ในโลกนี้เนี่ยใครจะพูดเรื่องไหนเราไม่มีภาพทั้งนั้นเลยเรามีภาพของตัวเองเท่านั้นแทนทุกภาพใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรเราเอาภาพเราแทนทุกภาพเลยแล้วมันจะไม่มีกิริยาอะไรก่อต่อโลกและจิตเราจึงจะนิ่งฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่มีภาพทั้งสิ้น การไม่มีภาพนั้นถือว่าวิญญาณดับอย่างเช่นเรามาบอกว่ามะนาวปุ๊บโยมนึกถึงมะนาววิญญาณเกิดแล้วพอภาพนั้นเป็นวิญญาณนึกถึงคนโน้นภาพคนนั้นปรากฏนั่นคือวิญญาณนึกถึงสิ่งใดนึกทุกเรื่องเลยเป็นภาพหมดเลยนั่นคือวิญญาณไปทางตาจักขุไปทางหูโสตคานะชิวหา เมื่อกี้ไปทางลิ้นเนี่ยน้ำลายสอดนั่นคือชิวหาวิญญาณรู้เลยเมื่อกี้ที่น้ำลายออกคือชิวหาวิญญาณเกิดแล้วนะสมมติว่าเสียงเอ้าเราบอกว่านึกถึงดนตรีนะดนตรีชนิดนั้นดนตรีไทยชนิดนี้หรือเพลงนั้นเพลงนี้โยมก็ได้ยินเสียงแว่วออกมาเลยนะจำได้ไหมว่าเพลงไทยเดิมนะเพลงเนี้ยธรณีกันแสงในร้องยังไง เราก็นึกถึงเราในใจก็เสียงก็ออกมาเลยนะนึกถึงเสียงก็จะปรากฏนึกถึงรสก็จะปรากฏนึกถึงการสัมผัสว่าเราเคยสัมผัสอะไรล่ะนะสัมผัสก็จะปรากฏภาพนั้นก็จะปรากฏนึกถึงอะไรที่ไปทางใจมโนนั้นก็จะปรากฏและทุกอย่างเก็บที่มโนหมดเลยมโนถึงเป็นมโนวิญญาณถึงยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อตาก็ไปฝากหูก็ไปฝากจมูกลิ้นกายใจไปฝากหมดเลยฝากที่มโนมโนก็เลยจดไว้จำไว้เยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกวิญญาณหกเราจะต้องฆ่าวิญญาณหกนี้ให้ตายให้ดับไปเลยด้วยการสร้างภาพของเราเนี่ยเอาไปทำลายถ้าใครเห็นตัวเองแจ้ง ภาพตัวเองมีภาพเหล่านั้นจะไปแทนทุกภาพในโลกจนภาพทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเราถึงจะนิพพานฉะนั้นนิพพานคือการทำลายวิญญาณเลยนะทำลายวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็จะไม่มีเราก็จะไม่เกิดต่อไปถ้าวิญญาณมีอยู่นามรูปก็จะมีอยู่เราต้องเกิดต่อไป นี่คือการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมขึ้นมาโดยการที่ว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวเราแทนที่เราจะทำสมาธิเราไม่ทำ นะนอกข้างนอกไม่ให้คิดถึงใครนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราท่องไว้เลยนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานอกไม่ไปหมายถึงว่าไม่ต้องคิดถึงคนอื่นไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจในไม่เข้าหมายถึงว่าไม่ต้องไปเข้าสมาธิอย่างที่เราเคยฝึกกัน
ถ้ามัวแต่ออกเราก็อบรมมรรคไปได้มัวแต่เป็นนิ่งเข้าอยู่ในสมาธิก็อบรมมรรคไปได้เท่ากับว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราดูตั้งไหนตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เราเห็นตัวเราทำไมต้องให้เห็นเพราะความเห็นตัวเรานั้นจะไปแทนความเห็นข้างนอก ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือวิญญาณหกนั้นแล้วเราจะเอาความเห็นตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจเราต่อไปไม่ให้ใจของเราอยู่ข้างนอกนั้นถ้าเราทำได้นั่นคือพระนิพพานสงบระงับดับเย็นสงบมากสงบอย่างนี้สงบถาวรเลยเท่ากับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตเรา นิ่งอย่างเดียวเลยอย่างที่เคยบอกว่าวันหนึ่งมีอะไรบ้างนะวันที่เข้าสมาธิ2 ชั่วโมงคิดไม่ดี15 ชั่วโมงคิดดี7 ชั่วโมงเหล่านั้นจะไม่มีเลยไม่มีในระบบนี้เลยนี่คือพระนิพพานนะนิพพานคือการออกนอกระบบไม่อยู่ในระบบระบบนี้การเกิดแก่เจ็บตายมันมีเราไม่อยู่ฉะนั้นจิตจึงว่าออกจากนอกระบบ หรือระบบเก่าทิ้งหมดเลยทำลายระบบทำลายรถคันนั้นเสียกระจัดกระจายเสียไม่ให้เป็นรถต่อไปมันถ้าเป็นรถเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งอยู่เลยให้รื้อให้หมดนั่นแหละไม่ให้มันเป็นรถแล้วมันจะได้ไม่วิ่งนะหรือยังไงก็คือรื้อระบบเดิมว่าเมื่อก่อนเราเคยเอาจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกระจายจนไปทุกวันเลยนั่นคือระบบเก่า ส่วนระบบใหม่เนี่ยเราจะเอาจิตมาดูตัวเราเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตซะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยเราจะเอาจิตเดินทางอยู่ตรงนี้นะเดินทางอยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ข้างนอกเดินทางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นกับอธิกระดูก ทีนี้ตัวเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมามองตัวเรามันมองไม่เห็นทำไมมองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยทำแต่ทำไมยังนึกอย่างอื่นเห็นนึกมะนาวก็ยังเห็นเลยก็เราถ้าทำประจำนะมันก็เลยชำนาญทางโน้นพูดง่ายๆก็คือทางเส้นเก่าเราชำนาญมากใครจะพูดอะไรเรานึกออกหมดเลยเพราะเราชำนาญเพราะเราทำทุกวัน ทุกครั้งทุกเวลาทำที่จนจิตไม่หยุดอะแต่ทางเส้นใหม่ที่บอกนี้ไม่เคยเลยมันก็เลยทำให้ความคุ้นเคยไม่เกิดขึ้นมันจึงไม่เห็นแต่ถ้าเราคุ้นเคยแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วถึงจะเห็นได้แสดงว่าความเห็นนั้นมีอยู่แต่ยังไม่ได้อบรมมันก็เลยไม่มีฉะนั้นถ้าเราจะให้มีก็ต้องอบรมขึ้นมานั่นเองนะ เขาก็ว่าตอนนี้ไปเนี่ย เราจะเอาจิตไว้แค่หัวเท้าเราตลอดวันและคืนหนึ่งเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเราจะเอาจิตไว้แค่ตัวเราเท่านั้นนี่คือทางเส้นใหม่นี่คือมรรคมรรคเนี่ยก็คือว่าการเปลี่ยนเส้นทางของจิตเส้นทางเก่าไม่เดินแล้วกะว่าทางเส้นเก่านั้นเราจะไม่เดินอีกต่อไป ให้มันหายไปซะให้มันสลายตัวซะแล้วเราจะเดินทางเส้นใหม่แล้วก็ไปอยู่ทางเส้นใหม่ซะจะไม่หวนกลับไปสู่ทางเส้นเก่าถ้าเราทำได้นั่นคือเราจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยทางเส้นนี้ฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยเป็นยังไง
วันวันหนึ่งเนี่ยจะเอาจิตไปแค่ตัวเราแล้วก็เวลาเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยทุกคนดูไม่เห็นมองไม่ออกนึกไม่เห็นใช่ไหมล่ะเราจะต้องหาตัวอย่างก่อนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เมื่อจำได้เนี่ยเรานึกถึงตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นสิ นะเราต้องนึกถึงตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกแต่เรานึกตัวเราแต่อาศัยอุบายของคนตายเอาแค่อุบายมาพอถ้าเราเอาคนตายมานึกเราก็จะกลัวและอย่างก็ผิดวัตถุประสงค์เป้าหมายเพราะเป้าหมายครั้งนี้วัตถุประสงค์ของเราคือต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นคนตายก็คือ ถือว่าคนอื่นอยู่ดีเราต้องการเห็นตัวเองแต่มันเห็นไม่ได้ไม่มีแง่มุมที่จะมองก็เลยขอยืมอุบายหน่อยนะอย่างเงี้ยก็เลยเอาอุบายจากคนอื่นมาว่าเราเห็นในหนังสือว่าอ๋อคนเราตายเป็นอย่างนี้ศพอย่างนี้จําได้อ๋ออุบายเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยนึกถึงเราแต่อุบายเขาเขาแค่อุบายพอไม่เอามาไม่เอาเขามานึก พอเข้าใจไหมทำพอเข้าใจไหมล่ะอย่างนี้แหละนี่คือจุดประกายนะจุดประกายของการเห็นจะเกิดขึ้นตัวของเรานี้นะถ้าเราไม่สร้างความเห็นขึ้นมาแต่แรกเนี่ยธรรมชาติเห็นจะไม่เกิดเลย ธรรมชาติของการเห็นนี่จะไม่เกิดเลยเราจึงว่าจำเป็นจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมาแต่แรกแต่ธรรมดาของคนเราเนี่ยมีธรรมชาติรู้นั่นมีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมีธาตุรู้อยู่แต่ไม่มีธาตุเห็นนะเราจึงคิดว่าบางคนบอกว่า อย่างเช่นว่ามีคนฝึกว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนจะหยิบจะยกจะย่างจะยู้จะรูดยู้มีรู้เนี่ยโยงลองฝึกดูสิฝึกทันทีมีทันทีเลยเพราะรู้นั้นพร้อมอยู่แล้วมันเหมือนก็เป็นธรรมชาติที่พร้อมที่เราจะเรียกมาใช้ได้ทันทีเพราะเหมือนก็ว่าธาตุรู้นี้มีอยู่ทุกคนเราสามารถจะฝึกปุ๊บ เขาจะมาให้ทันทีเลยฉะนั้นเราฝึกได้อย่างที่เราฝึกว่าเหยียดก็รู้นะยกก็รู้ย่างก็รู้ก้าวก็รู้เดินก็รู้แล้วธาตุรู้เนี่ยเราฝึกเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ทั้งที่เราไม่ฝึกมาก่อนก็ตามจะฝึกทันทีก็มาทันทีเลยเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วแสดงว่าเขามีอยู่แต่ไม่เหมือนธาตุเห็นซึ่งธาตุเห็นเนี่ยไม่เคยมีเลยแก่ทุกคนเลย รู้ก็เห็นไม่เหมือนกันเราจะฝึกเดี๋ยวนี้ให้เห็นตัวเองลองทำเราเองไม่มีหรอก คือมันไม่มีแต่เราจะทำให้มีอ่ะมันก็เลยว่าธาตุรู้เนี่ยมีทันทีเลยเราจะทำเนี่ยปุ๊บมีทันทีเลยเพราะตัวรู้มีอยู่แล้วแต่ตัวเห็นเนี่ยมันยังไม่มี เราจึงเป็นว่าเราจะต้องฝึกเห็นทำไมเราต้องฝึกเห็นถ้าเราฝึกรู้เนี่ยจะสู้เขาได้ไหมเดินก็รู้นั่งก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยสู้เขาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรในเมื่อการเกิดกิเลสของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันมีภาพ ออกมาก็คือความเห็นพูดง่ายๆคืออาวุธของกิเลสก็คือความเห็นแต่อาวุธของเราคือความรู้เราเคยได้ยินไหมว่า10รู้ไม่เท่าตาเห็นน่ะเราจะสู้เขาได้ไงฉะนั้นรู้สู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่กิเลสเกิดเนี่ยมันเกิดด้วยความเห็นอย่างเช่นว่าเห็นมะนาวใช่ไหมล่ะอ้าวก็เกิดกิเลสแล้ว
เกิดน้ำลายส่อแล้วนั่นคือเห็นนะไม่ใช่รู้ฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยมีอาวุธสูงสุดก็คือเห็นแต่เราเนี่ยมีอาวุธต่ำสุดก็คือรู้สู้ไม่ได้เอาคนตาบอดเนี่ยคือคนตาบอดมีธาตุรู้นะแต่ไม่มีธาตุเห็น คนตาบอดสัก10 คนเนี่ยจะสู้คนตาดีคนเดียวใครจะชนะยมคนตาบอดตายเรียบนะคนตาดีนี่ฆ่าหมดแหละนะเพราะอะไรเพราะตาบอดจะไปงมหาที่ไหนล่ะงมหาเขาตามันบอดถ้าคนตาบอดมีอะไรมีธาตุรู้แต่ไม่มีธาตุเห็นแต่คนตาดีมีทั้งสองเลยรู้ก็ฆ่าก็มีเห็นฆ่าก็มีมันจะสู้ได้เลย ฉะนั้นเหมือนกันว่าเราฝึกรู้เนี่ยจะไปสู้เห็นไม่มีทางจึงได้บอกว่าสู้ไม่ได้หรอกได้ฝึกรู้เนี่ยรู้เป็นรู้นั่งรู้เดินรู้คิดรู้นึกฝึกไปเหอะไม่มีทางชนะไม่ได้เพราะอะไรอาวุธไม่เท่าเทียมกันเราแพ้เขาแน่นอนไม่ต้องสู้หรอกสู้ยังไงก็ไม่ชนะ เพราะว่ารู้จะสู้เห็นได้อย่างไรแต่บางคนบอกว่าเราฝึกรู้ไปนี่เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นเห็นเองไม่มีทางเปลี่ยนเลยเพราะเขาคนละชนิดกันไม่ใช่พืชเช่นไม่ใช่พืชชนิดเดียวกันนะมันเป็นพืชคนละสายพันธุ์เหมือนพริกกับมะเขือเนี่ย เราปลูกมะเขือเพอเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เป็นพริกมันเป็นไหมพริกก็จะต้องปลูกแต่ละแรกเลยมันถึงจะเป็นพริกมะเขือก็ต้องปลูกมะเขือแต่ละแรกเพราะมันคนละสายพันธุ์รู้กับเห็นเนี่ยคนละสายพันธุ์จะฝึกรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเห็นไม่มีทางมันจึงเป็นว่าคนละพันธุ์กันฉะนั้นเท่ากับว่า เราเห็นว่าอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยมีความเห็นเป็นสัญลักษณ์มีภาพเราต้องผลิตภาพเราขึ้นมาเมื่อผลิตก็ต้องผลิตตั้งแต่แรกเลยเหมือนปลูกพริกปลูกมะเขือต้องปลูกแรกๆเลยต้องการอะไรปลูกอันนั้นเลยจะไปกลายพันธุ์ทีหลังไม่ได้เดี๋ยวปลูกพริกไปเดี๋ยวจะกลายเป็นมะเขือทีหลังมันไม่กลายมันไม่กลายเพราะว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ เราจึงว่าเอาละเราต้องฝึกเห็นตั้งแต่แรกเลยเอ้าเรานึกเราไม่เห็นไม่เป็นไรเอานึกถึงคนตายก่อนเห็นคนตายไม่เอ้าเห็นจําได้ไหมจําได้นึกเห็นตั้งแต่แรกเลยมันถึงจะเกิดพืชชนิดนี้ออกมานะธรรมชาตินี้ออกมาฉะนั้นคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเก่งนะว่าจะสู้ฆ่าศึกได้เนี่ยมันต้องเก่งคนมีปัญญามากคิดออกถ้าคนไม่มีปัญญาคิดไม่ได้ มองไม่ออกนึกไม่ออกมองไม่เห็นเราจึงบอกว่าเอาละตอนนี้ไปเราเคยเห็นคนตายไม่ออกคนตายเป็นอย่างนี้จำได้ไหมจำได้สมมติตัวเองเป็นซากศพหลายคนก็บอกว่านึกดีๆไม่ได้เลยนึกเป็นๆไม่ได้เลยนึกแต่คนตายนะนึกเป็นๆไม่ได้เลยไม่ได้ ทำไมไม่ได้เวลาเรานึกเป็นเนี่ยมันวิ่งออกนอกแต่เวลานึกตายมันวิ่งเข้าข้างในถ้าเรานึกเป็นเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นวิ่งนอกจิตจะวิ่งเข้าในไม่ได้เราเห็นว่าการนึกเป็นมันจะวิ่งออกแต่นึกตายมันจะน้อมเข้า ฉะนั้นทางโลกเขานึกเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นโน้นเนี่ยมันถึงได้วิ่งไม่หยุดไงก็เราคิดมาแล้วคิดชนิดนี้ทำให้จิตวิ่งนอกเราไม่เอาคิดชนิดไหนจิตวิ่งมาข้างในเราเอาเขียวคิดนั้นทางโลกคิดเป็นทางธรรมย่อมคิดตาย เพราะโลกกับธรรมมักตรงข้ามกันเสมอ
ทางโลกคิดถึงเขาทางธรรมคิดถึงเราทางโลกคิดถึงเขาจึงมีคนคู่ทางธรรมคิดถึงตัวเราจึงเป็นพรหมจรรย์จึงเป็นคนคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นนะก็เลยว่าไม่ได้ทีนี้เราบางคนบอกว่านึกถึงคนตายนี่มันกลัว เราก็บอกแล้วเขาแค่อุบายมาเราไม่ได้เอาคนตายมานึกถึงเราแต่แค่เอาอุบายมาพอก็อาจจะมีบ้างตอนแรกๆที่เราไม่เคยก็ไม่คุ้นหน่อยก็คงจะมีแต่ทนเอาหน่อยนะกลางคืนทําไม่ไหวกลัวผีก็ทํากลางวันหน่อยก็แล้วกันนะแต่เวลาทําแล้วอีกหน่อยกลางคืนกลางวันทําได้หมดได้หมดเลยแล้วก็กลัวผีก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอีกหน่อยจะไม่ค่อยกลัวเลยไม่ค่อยกลัวเลยเพราะว่าอะไร เพราะมันคุ้นเคยกับตัวเองมาเยอะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยกลัวคนเป็นคนตายก็ไม่ค่อยกลัวจับต้องได้เมื่อก่อนคนตายเนี่ยโอ้ยไม่ต้องมองแล้วไม่อยากมองมองแล้วนอนไม่หลับเดี๋ยวฝึกไปมองเห็นตัวเองตลอดโอ้ยสบายหลับปุ๋ยเลยสบายเลยไม่กลัวเพราะว่ามันคุ้นนะ แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพหรือก็ดีนึกถึงความปฏิกูลก็ดีถึงแม้เราจะลึกร่างเราสดๆเนี่ยร่างแท้ๆเนี่ยไม่ตายไม่เป็นคนตายก็ได้แต่ต้องนึกถึงความเป็นปฏิกูลไปทางแง่นั้นไปเลยไม่ได้นึกสวยนึกงามนึกถึงความปฏิกูลว่าร่างกายของมนุษย์เราเป็นของมีปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดนะ เรานึกไปแง่นั้นได้ทีนี้ว่าเราจะพาจิตเนี่ยต่อสู้ระหว่างคิดเขากับคิดเราคิดเขาไม่เอาคิดเราดีกว่าเราจะสู้ไหวไหมอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดถึงเขามานานนักหลายภพชาติเป็นความเคยชินเหลือเกินและเป็นความ รุนแรงมากของจิตที่เคยคิดมาประจำเหมือนน้ำเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลไปเนี่ยเป็นแม่น้ำอันใหญ่จิตของเรานี่ไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยเหมือนแม่น้ำอันใหญ่เราจะทำให้น้ำแม่อันใหญ่เนี่ยเหือดแห้งลงไปเราต้องใช้กำลังสติปัญญามากมายเข้าไปต่อสู้กับ กระแสอันใหญ่ของแม่น้ำนั้นให้แห้งลงให้ได้จนแม่น้ำนั้นแห้งลงแห้งลงแห้งลงจนไม่มีเหลือเลยต้องใช้เวลานะจิตเราวิ่งไปจนเคยจนเป็นกระแสน้ำนะอันใหญ่ท่านถึงบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถินะจิตเราไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยเหมือนกระแสน้ำนะอันใหญ่ เราจะต้องทำแม่น้ำอันนี้ให้แห้งลงจนไม่มีน้ำเราจะชนะด้วยวิธีนี้เอาเป็นว่าการต่อสู้ก็เกิดขึ้นว่าระหว่างคิดเขากับคิดเราคิดถึงเขาเนี่ยเคยชินมานานแล้วคิดถึงเรากำลังจะเริ่มทำต่อแต่ใหม่ๆคนเราทำใหม่ๆเนี่ยจิตมันพยศมากจิตมันฮึดมากจิตมันสู้เรามากเราต้องทนหน่อย นะอดทนอดกั้นหน่อยยากตอนแรกนานเข้านานเข้าก็จะเบาลงง่ายลงนะจะไม่ยากเท่าไหร่เราต้องใช้ความเพียรอย่างมหาศาลทุ่มเทการฝึกของเรานี่อย่างมากมายทำให้เราเนี่ยต้องสู้ไม่มีทางเลือกอื่นนะ ฉะนั้นเวลาเราสู้เนี่ยสู้ทั้งกลางวันกลางคืนทำไมต้องสู้ขนาดนั้นไม่เหมือนเราทำสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่พอเพราะว่าเราคิดว่าเราจะปิดจิตของเราทุกเวลานาทีของวันหนึ่งเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเราจะปิดให้หมดเลยจนไม่ให้เหลือนั่นคือชัยชนะที่เราจะต้องทำ แล้วจิตมันออกเวลาไหนบ้างนะเวลาไหนไม่ออกเวลาไหนออกล่ะออกทุกเวลาเลยไม่มีเวลาไหนที่ไม่ออกหลับก็ยังไป
ถ้าจิตไหลออกข้างนอกเนี่ยเป็นวัฏจักรตื่นก็ยังไปเราก็ต้องคุมให้หมดเลยทั้งหลับทั้งตื่นก็ต้องปิดให้ได้แล้วก็จะพาจิตเนี่ยสวนกระแสนะฝ่ากระแสนี้ไปเหมือนกับว่าจิตมันไหลออกข้างนอกแต่เราสวนเข้าข้างในเนี่ยแบบนั้นย้อนกระแส ฉะนั้นจิตที่ไหลไปข้างนอกเนี่ยเป็นวัฏจักรส่วนจิตที่เราย้อนสอนเนี่ยเป็นธรรมจักรเราจะสวนคือกงล้อเดียวกันหมุนไปทางทิศหนึ่งเป็นวัฏจักรแต่หมุนไปอีกทิศหนึ่งตรงข้ามเป็นธรรมจักรเราจะหมุนธรรมจักรตรงนี้ให้เป็นไปจนกว่าจะต้านทานกระแสเหล่านั้นได้ลุล่วงไปได้สำเร็จนั่นคือ ธรรมจักรกับพระพุทธนสูตรที่พระเจ้าแสดงแก่พระอัญญาโกฏัญญะนะเราจะพาจิตของเหล่านี้สวนกระแสใครๆอะไรอะไรจะต้านทานเราไม่ได้ถึงต้านทานเราก็จะฟันฝ่าให้ได้จนในที่สุดจะไม่มีอะไรต้านทานเราได้เลยเราจะชนะด้วยวิธีนี้นะที่พระเจ้าที่บอกว่าเราจะหมุนธรรมจักรให้เป็นไป ไม่มีมนุษย์เทวดามารพรมที่จะต้านทานธรรมจักรให้เป็นไปนี้ไม่ได้ท่านทำมาแล้วฉะนั้นเราก็ต้องทำตรงนี้ว่าตอนนี้ไปเราจะต้านเราจะหมุนจิตของเราไปทิศหนึ่งก็คือมาดูตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยเราจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมาซึ่งเป็นธาตุที่ยังไม่เคยเกิดแก่เราให้เกิดให้ได้ เพราะเราถือว่าถ้าเกิดได้อาวุธจะเท่าเทียมกันกับข้าศึกสู้กันได้งานนี้เมื่อข้าศึกมีปืนเราต้องมีปืนมีอาวุธชนิดไหนเรามีอาวุธชนิดนั้นพอจะสู้ได้เมื่อคนเขาตาดีเราต้องตาดีก่อนต้องไปสู้เขาไม่ใช่ตาบอดไปสู้เขาตาอย่างเดียวนะอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมีดวงตาขึ้นมาเพราะว่า อย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราฝึกเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันมีอยู่รู้เดินรู้นั่งรู้นอนเนี่ยเราฝึกปุ๊บธาตุรู้มาทันทีเลยฝึกเดี๋ยวนั้นมาเดี๋ยวนั้นเลย เดินรู้ไหมอ่ะรู้ยกรู้ไหมรู้ย่างรู้ไหมรู้เดินเหยียดอยู่คูรู้เราฝึกเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้แต่เห็นนี่ยังไม่มีนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนตาบอดเพราะอะไรเพราะคนตาบอดมีธาตุรู้แต่ขาดธาตุเห็นทุกคนตาบอด หมดเลยเราเคยได้ยินธรรมจักรกับพระพุทธสูตรไหมว่าดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วเราเคยได้ยินไหมว่าคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นความหมายของใครพระโสดาบันใช่ไหมถ้าได้ยินว่าดวงตาเห็นธรรมนี่นึกเลยว่านั่นคือการบรรลุโสดาบัน แสดงว่าพระโสดาบันดวงตาได้เกิดแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นพระโสดาบันก่อนที่ยังไม่เป็นต้องตาบอดมาก่อนสิใช่ตาบอดมาก่อนเราเองทุกคนตาบอดมาก่อนและเราจะรักษาตาบอดของเราเนี่ยตาดวงนี้สามารถรักษาได้ตาปลายตาบอดตรงนี้เรารักษาไป รักษาไปรักษาไปจนเริ่มจะมองเห็นขึ้นมาจึงเห็นทุกอย่างตามเป็นจริงนั่นเราถึงจะเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมก็คือการบรรลุโสดาบันแสดงว่าคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันตาบอดทั้งนั้นเลยเราถึงได้มีแต่ธาตุรู้ไงฝึกรู้เนี่ยมีทันทีโยมลองฝึกเลยมีทันทีเลยแต่เห็นนี่ยังไม่มีเรา จะต้องรักษาดวงตานี้ขึ้นก่อนแล้วดวงตาเราเกิดขึ้นเราถึงจะบรรลุโสดาบันเราจะเห็นจริงและดวงตาตรงนี้ถ้าเรา
เราเห็น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 เ
เป็นไปเพื่อความเกิดแห่งความเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งการเกิดของจักขุก็คือการเกิดดวงตานะฉะนั้นเท่ากับว่าพื้นฐานของทุกคนตาบอดมาก่อนต่อไปเราจะต้องฝึกให้เป็นตาดี โดยการอบรมอย่างเช่นว่าเราไม่เห็นตัวเองเลยเราก็เลยสมมุติว่าเห็นคนตายไหมอ้าวเคยเห็นแล้วเราจะต้องฝึกการเห็นเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเราจะฝึกรู้ไปก่อนแล้วก็ไปเห็นทีหลังไม่ได้เพราะรู้เนี่ยไม่กลายพันธุ์คนละสายพันธุ์กันเห็นก็สายพันธุ์หนึ่งรู้ก็สายพันธุ์หนึ่งเราก็ต้องฝึกตั้งแต่ต้นเลย ปลูกพริกก็ปลูกพริกเลยปลูกมะเขือก็ปลูกมะเขือไม่ใช่จะกลายพันธุ์กันได้เราก็ต้องฝึกการเห็นแจ้งนี้ขึ้นมานะที่แรกเรานึกถึงตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกก็เอาคนอื่นมาก่อนมานึกแล้วก็พยายามนึกแล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นเมื่อเรานึกไปบ่อยๆในจิตเนี่ยเรานึกปุ๊บเนี่ยนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นคนตายเดินก็เป็นคนตายเดิน เดินเดินนั่งนอนเป็นคนตายก็ได้บอกแล้วว่าทําไมนึกเรื่องตายพอเรานึกเรื่องตายจิตมันเข้าทําไมนึกเรื่องเป็นนึกเป็นจิตมันออกก็อย่านึกเพราะว่าโลกกับธรรมมักขัดแย้งกันมักจะตรงข้ามกันก็เป็นคําถามที่ตอบแล้วนะเป็นคําพูดที่ตอบไปแล้วว่าทําไมต้องนึกถึงความตายอยู่เลยแล้วก็ ธรรมชาติของคนเราทุกคนเนี่ยเคยรักตัวเองมาก่อนทุกคนนะด้วยสัญชาตญาณของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยไม่ว่ามดไม่ว่าแมงไม่ว่าว่าแมลงต่างๆแม้แต่คนเราเนี่ยเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราอะไรเป็นอย่างเป็นที่รักอย่างยิ่งของเขาของเราล่ะ ก็คือตัวเราเองนะฉะนั้นเราเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยอะไรที่เรารักที่สุดในโลกนี้โยมว่าอะไรตัวเราเองคนเราทุกคนรักตัวเราเองมากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรักหญิงรักชายถึงมองเผินๆเหมือนกับว่ารักเขา แต่ก็เพื่อเรานั่นเองนะเอามาเพื่อเรารักเขามาหรือมาเพื่อใครล่ะเพื่อเราแสดงว่าเรารักเรามากที่สุดจึงเอาเขามาถ้าไม่รักเราก็คงไม่เอาเขามาหรอกเพราะเอาเขามาก็คือเอามาให้เรามีความสุขนั่นเองนะเราหวังความสุขจากเขาจึงเอาเขามาก็คือสุขในกามนั่นเอง แสดงว่าเรารักเราเนี่ยถึงได้เอาเขามาสนองความสุขของเรานั่นเองแสดงว่าเรารักเรามากกว่าเขาอีกรักเราจึงเอาเขามาฉะนั้นรวมความแล้วเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกและก็ความรักอันนี้เนี่ยเป็นพิษทำให้เรานี่เกิดกิเลสสามตัวนี้เข้าใจไหม แสดงว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเกิดจากความรักอันนี้นะความรักอันนี้เองทำให้เราเกิดกิเลสสามตัวนี้ราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดทีนี้เราไปดูซิว่าจิตที่เรารักตัวเองนั้นมันเป็นความถูกต้องหรือไม่บางคนก็บอกถูกต้องสิ ก็เราไม่รักเราเราจะไปรักใครเราไม่รักตัวเองจะไปรักอะไรเรา
คือคนก็พูดไปตามภาษานะของคนทั่วไปแต่เรามาดูซิว่าเมื่อความรักของเราเป็นพิษเป็นที่มาของอุปทานเราก็เลยว่าเอางี้เราจะพาจิตไปดูที่ว่าจิตเจ้ารักตัวเองรักตรงไหนมันนะรักที่ผมไหมรักที่ขนไหมรักที่เล็บไหมรักตับรักไตรักไส้รักพุงรักตรงไหนรักมันสมองไหมรักหัวใจไหมรักไส้รักพุงไหมรักตรงไหนเราพาจิตไปดูว่าเจ้ารักตรงไหนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอบรมฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงอบรมพิจารณาตัวนั้นขึ้นๆลงพาจิตดูว่าจิตที่มันรักตัวเองน่ะรักตรงไหนอยากจะรู้ว่ารักสิ่งใดนะก็เลยมีการอบรมมรรคขึ้นมาทั้งการอบรมมรรคเนี่ยก็เลยพาจิตตรงนี้ไปดูผมบ้างดูเล็บดูฟันดูหนังดูมังสังเนื้อหน้าหารู้ดูแวการสองขึ้นลงคงดูวนเวียนอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาให้เขาเห็นว่าเจ้ารักตัวเองรักตรงไหนปรากฏว่าจิตไปดูไปชักจะไม่มีอะไรน่ารักสักอย่างดูตรงนั้นก็ขยะขยแยงดูตรงนี้ก็สกปรกรวมความแล้วเนี่ยตัวเองรักตัวเองเป็นความผิดหมดเลยแท้จริงตัวเองไม่มีอะไรน่ารักนั่นจะเป็นทางของความบริสุทธิ์จะเป็นทางของความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้แหละจึงว่าทางของมรรคเนี่ยจะต้องไปอย่างนี้ แสดงว่าคนทุกคนมีความรักอยู่แล้วเราจะให้จิตไปดูแล้วก็ให้จิตเนี่ยเห็นแจ้งแล้วก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายถ้าใครพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งตามนั้นแล้วก็มากด้วยความเบื่อหน่ายคนนั้นจะคลายโลกออกเมื่อคลายโลกออกก็จะคลายอารมณ์ออกคลายอารมณ์ออกก็คลายราคะคลายโทสะคลายโมหะออกเมื่อคลายออกก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็จะนิพพานนั่นคือแผนงานที่เราวางไว้ไปอย่างนี้ทำอย่างนี้แหละจะเรียกว่าเราอบรมมรรคแสดงว่าเราเบื่อหน่ายนั้นถูกต้องแต่เรารักนั้นผิดพลาดนะฉะนั้นคำสอนพระพุทธองค์เนี่ยท่านบอกว่ามากด้วยความเบื่อหน่ายมากด้วยการคลายความยินดีการที่เราอบรมจิตของเราน้อมจิตไปทางความเบื่อหน่ายนั้นเขาเรียกว่าวิราคะ เรานึกถึงตัวเองด้วยความปฏิกูลบ้างนึกถึงความสกปรกบ้างนึกถึงความว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารบ้างสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่มาอบรมตนอยู่เสมอว่าเราไม่น่ายินดีเราไม่มีอะไรยินดีซึ่งเป็นยอดของธรรมทั้งหลายนะเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวสิ่งที่ยอดไว้ในธรรมะคำสอนท่านว่าในบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศนะบรรดาดอกไม้ทั้งหมดที่มีดอกหอมมะลิเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมแก่นมีต้นหอมเนี่ยต้นมันหอมเนี่ยแก่นจันแดงเป็นเลิศนะแก่น ต้นจันแดงเป็นเลิศบรรดาที่มีรากหอมกฤษณาหอมในเป็นเลิศบรรดาธรรมทั้งหมดวิราคะธรรมเป็นเลิศบรรดาทางทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศบรรดาบททั้งหมดอริยสัจ4เป็นเลิศบรรดาสัตว์2เท้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าเป็นเลิศท่านจะกล่าวสิ่งที่เป็นเลิศ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 ไว้นะอันนี้คือความเป็นเลิศก็คือวิราคะธรรมแสดงว่าถ้าใครคิดถึงตัวเองตายทั้งวันนึกถึงเน่าถึงเปื่อยถึงเอือดถึงความไม่เลี่ยงกีรังนั่นคือเป็นเลิศของการนึกนั่นเอง
นะจำไว้เลยว่าใครที่นึกถึงความสกปรกร่างกายนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนั่นสุดยอดของธรรมที่จะเจาะทะลวงที่จะยังธรรมจักรให้เป็นไปใครจะต้านทานไม่ได้เพราะการนึกอย่างนี้และนึกอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ให้นึกเองเราต้องนึกเองนะไม่ใช่ว่าจิตนึกเองจิตมันไม่ยอมหรอกนะเราต้องพาเข้าไปแล้วก็นึก จิตนึกเองไม่ได้เราต้องป้อนให้เลยนะให้นึกแบบนี้เลยเราบริหารจัดการทั้งหมดเลยเราต้องวางแผนอย่างนี้ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงเรื่องไหนมันจะไปเรื่องนั้นนึกเป็นมันก็จะออกนอกนึกตายมันก็จะน้อมเข้าในเราก็นึก นึกตายนะนึกตายอย่างเดียว เมื่อนึกไปนึกไปจิตก็น้อมมาดูตัวเห็นตัวเองขึ้นมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปนึกตัวเองเป็นซากศพเราจะนึกถึงตัวเองเป็นซากศพเนี่ยประมาณปีสองปีเท่านั้นเนี่ยนะแรกๆถ้าเร็วๆก็ประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นเราจะเป็นร่างสดละนะร่างสดจะเห็นที่หลัง เพราะอะไรเพราะร่างสดเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของเราที่เราต้องการถือว่าเป็นเป้าหมายของเราต้องการว่าเราต้องการเห็นร่างสดร่างจริงๆของเราเนี่ยร่างแท้ๆของเราปัจจุบันนี่แหละแต่เห็นทันทีไม่ได้เราก็เลยว่าหาร่างอุบายมาเช่นนั่งเน่าร่างเปื่อยร่างขึ้นอืดขึ้นพองเป็นร่างอุบายเท่ากับว่าเราต้องอุบายมาล่อก่อน แล้วเราถึงจะเห็นร่างสดออกมาทีหลังนะเพราะเป้าหมายของเราคือต้องการเห็นร่างจริงของเราแต่มันเห็นนาทีไม่ได้ก็ต้องใช้ร่างอื่นล่อไปก่อนหรือบางคนกวกเอาร่างจริงไปเลยได้ไหมก็ได้ถ้ามีความสามารถเพราะไหนๆก็ต้องลงร่างจริงอยู่ดีก็ทำได้หมดเลยนึกถึงผมก็ผมจริงๆเลยนึกถึงเล็บเป็นเล็บจริงๆเลย ของเราสดๆนี่เลยได้นะได้อยู่แล้วก็เอาแล้วแต่ว่าใครมีความสามารถจะได้อย่างไรเอาอย่างนั้นหรือจะสับไปสับมาก็ได้แต่ในสุดท้ายมันก็จะเป็นร่างสดเลยนะแล้วนึกแรกๆเนี่ย จิตเราจะนึกได้เฉพาะที่นึกตรงไหนอยู่ตรงนั้นนึกถึงหัวก็เห็นหัวแต่เท้าไม่เห็นหรอก นึกถึงเท้าก็เห็นเท้าหัวก็ไม่เห็นเหมือนกันนึกเฉพาะจุดน่ะเพราะอะไรเพราะคนใหม่นะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนึกเฉพาะจุดเป็นจุดเป็นจุดไปก็ไม่เป็นไรนะหรือจะนึกทั้งร่างก็ได้ถ้านึกได้แต่เป็นร่างอุบายเช่นว่าเห็นตัวเองเป็นคนตายบ้างนึกก็นึกได้อยู่นะนึกได้อยู่แต่มันเป็นอุบาย แต่ต่อมาเนี่ยนึกขึ้นมากขึ้นไปเนี่ยส่วนร่างสดๆจริงๆเนี่ยเราจะต้องเห็นทั้งร่างเนี่ยพร้อมกันหมดเลยเนี่ยต้องใช้เวลาแรกๆเนี่ยเรานึกถึงร่างสดเนี่ยได้เฉพาะจุดแต่นึกถึงอุบายได้ทั้งร่างนะนึกถึงอุบายได้ทั้งร่างเลยแต่ถ้านึกถึงร่างสดเนี่ยจะได้เฉพาะจุด นึกถึงตรงส่วนไหนก็เห็นส่วนนั้นส่วนอื่นก็ไม่เห็นก็ได้หมดแต่ถ้าเราก็เห็นสมมติเราเห็นลำไส้อยู่แล้วเนี่ยเห็นถ้าเราจะเปลี่ยนไปที่อื่นปุ๊บไปนึกถึงส่วนขานุ่นเราเห็นขาไส้ก็หายเลยนะไส้ก็หายเลยหน้าไส้ก็หายเลยเพราะว่ามันไปอยู่ที่ขาแล้วอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร ถือว่าใหม่นะแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นมากขึ้นเอ็นซีก็จะแก่กล้าขึ้นจนในที่สุดเนี่ยเราเห็นกว้างขึ้นอย่างเช่นว่านึกถึงส่วนล่างเนี่ยได้ครึ่งท่อนเลยถ้านึกถึงข้างบนก็ได้ครึ่งท่อนเหมือนกันเมื่อก่อนนึกได้น้อยกว่าแต่นี้ได้ครึ่งท่อน ต่อมาก็นึกไปนึกมาได้ทั้งล่างเลยนึกทีเดียวตัวถึงเท้าเลยแล้วก็นึกถึงเฉพาะจุด
ไม่ค่อยจะได้ละได้ทั้งล่างไปเลยแต่ล่างๆแบบเบอร์แล้วก็ให้ชัดขึ้นเป็นทีละนิดทีละนิดนึกถึงจุดไม่เป็นละเพราะดึงมาที่จุดไม่ได้เพราะจิตมันถูกตรึงไว้ทั้งหัวทั้งเท้าตรึงไว้หมดเนี่ยเราจะดึงมาที่ใดที่หนึ่งมันไม่มานะดึงไปที่ใดที่หนึ่งไม่มาก็ไม่เป็นไรถือว่าจิตมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง มันจะเป็นอย่างนี้นะนึกทีเดียวเนี่ยเห็นทั้งล่างเลยแต่เวลาดูเฉพาะจุดไม่ค่อยมาหรอกแต่ว่าเราก็เน้นๆนิดๆมันจะมาอยู่นิดๆน่ะได้อยู่แต่จะมาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าถูกความอื่นหลังไว้สมมุติว่าเราเห็นทั้งล่างเนี่ยเห็นทั้งล่างทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเห็นหมดเลยพร้อมเลยชัดระดับหนึ่งชัดระดับหนึ่งอยู่ๆเราจะนึกถึงบริเวณท้องเนี่ย สมมติว่าเห็นหัวถึงเท้าพร้อมกันแต่เราจะดูท้องเราเนี่ยเฉพาะท้องเราอย่างเดียวเนี่ยเราดูปุ๊บเนี่ยจิตมันดูท้องไม่ได้เหมือนกับว่าถูกเท้าเนี่ยล้างไว้ภาพที่เท้าล้างไว้ภาพที่หัวล้างไว้เรามาดูส่วนกลางเนี่ยไม่ได้ได้เห็นท้องก็เมื่อเราดูที่ท้องอย่างเดียวเนี่ย หัวเท้านี่ก็เห็นไปด้วยมันดึงมาไม่ค่อยมามันจะเห็นไปทั้งล่างเลยอย่างนั้นหมายถึงว่าจิตเราแก่ขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งไม่เป็นไรถึงว่าตรงนั้นน่ะถือว่าเราก้าวหน้ามาระดับหนึ่งก็ให้เห็นทั้งล่างไปจะเน้นท้องนิดๆหน่อยๆเห็นตรงนั้นเน้นตรงนั้นเน้นเป็นจุดๆเนี่ยมันไม่มาก็ไม่เป็นไรจิตน่ะคือมันมาแต่ว่ามันมาไม่หมดมันถูกล้างไว้เพราะความเห็นเรากว้างแล้ว นะอันนั้นถือว่าไม่เป็นไรถือว่าปกติต่อมาเราก็เห็นทั้งล่างนะชัดขึ้น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 ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นทั้งล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาเห็นรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันที่แรกเห็นน้อยอยู่น้อยไปก่อนแล้วอย่าลืมเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษา สร้างขึ้นมากับมือแล้วด้วยลำแข้งของเราเนี่ยรักษาส่วนนั้นไว้อย่าให้หลุดก็รีบตั้งใหม่หลุดก็รีบตั้งใหม่อย่าหลุดนานอย่าหลุดนานรีบตั้งใหม่รีบตั้งใหม่รีบตั้งใหม่อย่าหลุดนานแล้วก็รักษาส่วนที่เห็นไว้อยู่เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายโอ้โหเหนื่อยมากนะทำแต่ก็ต้องทนไม่มีอะไรที่จะเหน็ดเหนื่อยเท่ากับการทำ เมื่อทำไปทำไปก็กลายเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งทีแรกเนี่ย จิตเรานี่อยู่ในโลกเนี่ย100%ต่อมาเรามาเห็นตัวเองเนี่ย สมมติว่าเห็นตัวเอง 10% หรือ 20% ต่อวันหนึ่งอยู่ข้างนอกก็ประมาณ 90% หรือ 80% ใช่ไหมล่ะจิต 100% เนี่ยคนนั้นเขาเรียกว่าโคตรภูประมาณนั้นนะประมาณนั้นคือโคตรภูแปลว่าคนที่จะข้ามโคตรโคตรละแปลว่าโคตรนะ ข้ามโคตรอะไรโคตรเก่าของเราเนี่ยเป็นปุถุชนโคตรเง่าเขาก่อของเราเป็นปุถุชนมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งจิตเราไม่เคยอยู่ตำแหน่งนั้นก็คือทางของพระเจ้าก็คืออบรมมรรคก็คือเอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยเป็นอริยมรรคเป็นทางของพระเจ้า ทำให้จิตเรามีส่วนแบ่งเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอยู่โลกได้เต็มร้อยแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ทางธรรมเนี่ยอยู่ในกับตัวเองเนี่ย10 หรือ 20%แสดงว่าเราจะเริ่มก้าวสู่ความเป็นโคตรเง่าเหล่ากอของเราที่เป็นปุถุชนเต็มร้อยเนี่ยขึ้นเป็นพระยาเจ้าได้หน่อยหนึ่งระหว่างจะเป็นพระยาเจ้าก็เรียกไม่ค่อยได้
จะเรียกปุถุชนก็เรียกไปเต็มนักเพราะว่าปุถุชนเต็มๆก็ไม่ใช่จะเรียกพระยาเจ้าก็ไม่เชิงเหมือนกับว่าขาข้างหนึ่งอยู่ข้างฝั่งหนึ่งขาข้างหนึ่งค่อมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนขาจะไปทางนั้นก็ไม่ใช่จะอยู่ทางนี้ก็ไม่เชิงมันก้ำกึ่งเขาเรียกว่าข้ามโพดแสดงว่าฐานะของจิตของเราเนี่ย อยู่คนละตำแหน่งของปุถุชนปามาบ้างแล้ว10-20%ประมาณนั้นเขาเรียกว่าโคตรลภูมิต่อมาจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยมากขึ้น30-40%เขาเรียกว่าสัทธานุสาลีสัทธานุสาลีสัทธาแปลว่าความเชื่อนุสาลีแปลว่า เล่นตามความเชื่อนะเล่นไปตามความเชื่อว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าเราจะต้องพ้นทุกข์แล้วก็มีความเชื่อแล้วก็เล่นไปตามทางเส้นที่เราเชื่อและมั่นใจว่าจะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานก็เลยเห็นว่าเท่าที่เล่นมา เท่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าจิตเราดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางที่ดีและมั่นใจว่าถ้าเราไปทางนี้แล้วจะพบกับความดียิ่งขึ้นไปและมั่นใจในทางเช่นนี้ก็เลยพาจิตเล่นไปทางเช่นนี้ด้วยความมั่นใจความเชื่อตัวเองขึ้นมาว่าจะเป็นทางที่พ้นทุกข์ก็เลยมีความเชื่อมากขึ้นและก็หวังว่า ทางเส้นนี้จะนำพาเราไปสู่ทางที่ทางที่ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าสัทธานุสาลีนะสัทธาแปลว่าความเชื่อนุสาลีแปลว่าความเล่นไปเป็นการไปนะการเล่นไปการวิ่งไปต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ย40-50%นะ เขาเรียกว่าธรรมานุสาลีนะเมื่อกี้แล่นไปตามสัทธานุสาลีนี่ธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีแปลว่าแล่นไปตามธรรมเราจะเริ่มเห็นอริยสัจทั้งสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติแล้วก็แล่นไปตามความตามธรรมนั้นเพราะธรรมเนี่ยชื่อว่าอริยสัจนั่นเอง เริ่มจะเข้าใจอริยสัจสี่ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติเห็นธรรมอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมเรียกว่าวิชชานั่นเองวิชชาแปลว่ารู้อริยสัจนั่นเองเมื่อเรามั่นใจในความรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติแล้วก็มีใจมั่นใจแล่นไปตามนั้นว่าเรารู้แล้วว่าดับทุกข์ยังไง เขาเรียกว่าธรรมานุสาลีถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยถึง60-70%ขึ้นไปเราถึงจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้เนี่ยจิตจะไม่รั่วเลยตลอด24ชั่วโมง จากที่แรกที่แรกเนี่ยเรารั่วไปน้อยลงรั่วมากที่แรกรั่วมากนะก็น้อยลง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 นะไปทางตาหูเนี่ยมากเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงทำไม60-70%เนี่ยเป็นพระโสดาบันเพราะว่ายังไม่เต็มร้อยถึงไม่เต็มร้อยเนี่ยยังไงก็ จิตก็อยู่ข้างในหมดเลยเหมือนเอาน้ำหนักเนี่ยตาช่างเนี่ย60 กิโล70 กิโลเนี่ยอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็40 กิโลหรือ30 กิโลอยู่ข้างหนึ่งนะมันจะกระดกข้างไหนนะตาช่างจะกระดกข้างไหนกระดกที่หนักกว่าใช่ไหมน้ำหนัก60 กิโลเนี่ยกับข้างหนึ่ง40 กิโลเนี่ย
มันก็เอียงไป60อยู่แล้วถ้า70ก็หมายถึงว่า70 กิโลกับ30 กิโลก็เอียงไป70อยู่แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกว่า40 กิโลเนี่ยจะงัด60ขึ้นมา30 กิโลจะงัด70กระดกขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจิตของท่านเป็นไปได้ที่กระดกมาทางนี้ที่หล่นไปข้างนอกไม่มีเลย เท่ากับว่าคนที่เห็นแจ้งระดับหนึ่งเนี่ยดวงตาได้เกิดขึ้นก็คือพระโสดาบันท่านแจ้งมากมากชนิดว่าแต่ไม่100%นะ60-70%ทำให้จิตพระโสดาบันอยู่นุบเลยไม่รั่ววันวันหนึ่งเห็นตัวเองทั้งวันข้างนอกไม่มีแล้ว เราดูสิว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิเช้าได้ชั่วโมงเย็นได้ชั่วโมงวันหนึ่งได้2 ชั่วโมงแต่พระโสดาบันเนี่ยสงบ20-4 ชั่วโมงใครจะสงบกว่ากันอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งนะเรามาแบ่งว่าอ้าวคิดดีเท่าไหร่ล่ะคิดดี7 ชั่วโมงคิดไม่ดี15 ชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีก2 ชั่วโมงต่อวันหนึ่ง บวกลบคูณหาร24 ชั่วโมงอันนี้คือสมาธิโลกที่เราบอกว่านี่เป็นโลกหมดเลยแต่พระโสดาบันเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยสงบหมดเลยไม่มีส่วนแบ่งให้อื่นเลยมันถึงได้เหนือโลกไงเป็นความสงบที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิที่เขาทำกันที่บอกว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอันนั้นไม่อยู่ในระบบอันนั้นเพราะสมาธิยมรรคเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิที่เราทำกันนะที่ว่าเข้าสมาธิเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไม่ใช่เป็นสมาธิที่นอกสมาธิอีกทีหนึ่งที่ไม่อยู่ในระบบนั้นถึงได้บอกว่าเป็นความเป็นนิพพานเนี่ยนิพพานนี่จะเป็นสมาธิที่นอกระบบ นอกระบบที่เขาทำกันที่เขาทำกันคือสมาธิโลกเราถึงได้ว่าเป็นโลกอยู่ไงทำสมาธิก็ไม่รอดไงต้องมาเกิดใหม่อีกไงเพราะอะไรเพราะเป็นสมาธิโลกโลกก็ต้องหมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายไปก็เวียนว่ายตายเกิดไปฉะนั้นนิพพานจึงเป็นสมาธิที่เหนือโลกเหนือสมาธิทั้งปวงเกิดจากอริยมรรคเกิดจากการดับวิญญาณ ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่มีวิญญาณอยู่ข้างนอกเลยที่บอกว่าภาพมะนาวนั้นไม่มีแล้วนะแล้วภาพต่างๆไม่มีเลยมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นภาพตัวเองเนี่ยครองโลกวันๆหนึ่งเนี่ยเห็นแต่ภาพตัวเองเท่านั้นนอกนั้นไม่เอาภาพของใครมาเลยเพราะภาพตัวเองสร้างมากับมือเจ็บฝึกได้มาจากการฝึกฝน ปรากฏภาพของเราเนี่ยฆ่าภาพต่างๆได้จริงๆเพราะอะไรเพราะอาวุธมันเท่ากันบอกแล้วว่าเราต้องตาดีสู้กับตาดีที่ตาบอดสู้ตาดีไหวที่ไหนเพราะอะไรเพราะเราตาดีแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วไงและดวงตาที่เกิดขึ้นนี้จะไม่เคยดับอีกต่อไปตลอดชีวิตเราจะไม่มีการดับ ฉะนั้นเราจะไม่มีการถอยหลังได้อีกเลยและเราจะไม่ถอยหลังฉะนั้นตั้งแต่โสดาบันไปถึงเรียกว่าจัตตโลกุตตระธรรมธรรมที่ไม่เคยตกมาอีกเลยไม่เคยมีหรอกพระโสดาบันที่จะกลับมาสู่ปุถุชนได้อีกเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนหนาพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ชั้นใดก็เหมือนการจิตที่เห็นตัวเองแจ้งบ้างแล้วเนี่ย ใช้คำว่าบ้างแล้วนะเพราะโสดาบันยังไม่เต็มร้อยแต่มากเกือบจะถึง100อยู่แล้วจ่อแล้วทำให้จิตของเราเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยครองอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลานะครองหัวใจอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้เรามีแต่ภาพตัวเองภาพคนอื่นตัดหมดเลย เมื่อผู้หญิงเนี่ยตัดภาพผู้ชายทิ้งไป
ผู้ชายก็ตัดภาพผู้หญิงทิ้งไปนานนักหนาที่ไม่เคยคิดถึงแล้วก็ไม่เอาใครมาคิดราคะก็จะเบาลงแล้วเราเคยเห็นใครที่เราโกรธกันไม่พอใจกันนานนักหนาที่เราไม่เคยคิดถึงคนนั้นอีกเลยแล้วก็มีภาพตัวเองอยู่เรื่องความโกรธก็ดับลงไป นานนักหนาที่เราคิดเลื่อยเปื่อยหาใครต่อใครเมื่อสเปเหระไปแล้วเราก็มีภาพตลอดเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีภาพเหล่านั้นแล้วมีแต่ภาพตัวเองแทนหมดแล้วภาพเราหนึ่งเดียวเนี่ยจะแทนทุกภาพในโลกได้ทุกภาพไม่รู้ร้อยล้านร้อยภาพร้อยพันร้อยภาพล้านภาพเราจะแทนได้หมดเลยด้วยภาพเราภาพเดียว เราชนะหมดเลยวิญญาณหกเราจะดับหมดเลยเวลาใครพูดถึงมะนาวแล้วผ่ามีน้ำไหลออกมาน้ำมะนาวบีบน้ำมะนาวไหลออกมาเทช้อนแล้วมาชิมน้ำลายจะไม่มีออกเลยเพราะภาพมะนาวไม่เคยเกิดในใจเราได้ยินแต่เสียงพูดแต่ภาพมะนาวมาอยู่ในใจเราเลยน้ำลายเราจึงไม่ส่อออกมาไม่มีปฏิกิริยาของจิตเลย แต่ทุกคนพูดถึงมันนะปุ๊บปฏิญาเกิดเลยน้ำลายจะส่อละนี่คือการเกิดของวิญญาณนี่คือการดับของวิญญาณไม่มีใครจะพูดอะไรไม่ไปตามทั้งนั้นเลยนะอัศจรรย์มากทำให้วิญญาณหกเราดับได้เนี่ยเท่ากับว่าภาพต่างๆที่เกิดในจิตเราไม่มี เท่ากับวิญญาณหกเราดับเลยเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็จะดับเพราะวิญญาณดับเพราะอะไรเพราะสังขารมันดับเพราะการปรุงแต่งหาคนอื่นเราไม่มีทำไมสังขารดับเพราะอวิชชาเราดับเพราะการรู้ยศาสตร์ของเหล่านี้คือวิชชาจะไปดับอวิชชานั้นนี่เรามาถูกทางแล้วนะ นี่ขนาดที่เรายังไม่ได้ทำสมาธินะแค่เห็นตัวเองให้แจ้งเห็นภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราสงบถึง24ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่สงบขนาดนี้แล้วเราดูสิคนละเรื่องกันเลยกับที่เราทำสมาธิกันฉะนั้นคนที่อบรมยมรรคเนี่ยสมาธิ24ชั่วโมงใครทำได้บ้างล่ะ24ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ง่ายทำได้ แล้วเราจะสงบอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยอย่างที่เราที่ตมาบอกว่าอ้าววันนี้นะสงบเท่าไหร่อ่ะสงบ2ชั่วโมงแล้วคิดดีเท่าไหร่7ชั่วโมงคิดไม่ดี15ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ล่ะไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพรุ่งนี้อาจสงบชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้หรือคิดดีจะน้อยหน่อยหรือคิดไม่ดีจะมากขึ้นหรืออะไรแล้วแต่แต่ละวันเนี่ยไม่แน่นอนดิ้นตลอด คือไม่มีมาตรฐานอะไรที่เที่ยงแท้อะไรสักอย่างนั่นคือปุถุชนนั่นคือโลกแต่สำหรับคนอบรมยมรรคแน่นอนเสมอวันนี้ก็สงบเงี้ย24ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อลืนนี้ก็เหมือนกันตลอดชีวิตเขาจะนึงเป็นมาตรฐานเดียวเป็นมาตรฐานเดียวเราลองคิดดูที่มาตรฐานเดียวเนี่ยยากไหมล่ะ ฉะนั้นยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากซึ่งเป็นความสงบอันล้ำลึกที่ทำแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงวันตายเลยเราจะไม่มีดับเลยเหมือนกับว่าภาพเรา1เดียวครองโลกนะเราต้องทำให้ได้เราเท่ากับว่าจิตของเรานี่มีภาพเราคนเดียวเนี่ยเท่ากับว่า จิตเราก็อยู่กับตัวเองตลอดเมื่อจิตเราอยู่ตัวเองตลอดอยู่กับอาการ32ข้อเราตลอดเพราะเราเห็นตลอดเท่ากับจิตเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกไม่ไปทางลิ้นทางกายและทางใจเหมือนกับว่าประตูนั้น6 บานแต่คนออกประตูเข้าประตูไม่ออกไปเข้าแล้วประตูนั้นก็โมฆะฉะนั้นคนที่เห็นแจ้งตัวเองตาท่านก็มีอยู่หูท่านก็มีอยู่จมูก จมูกท่านก็มีลิ้นท่านก็มีกายท่านก็มีแต่ใจท่านไม่ได้ไปประตูนั้นก็เปิดอยู่เฉยๆเหมือนศาลาเนี่ยเปิดประตูอยู่แต่คนออกศาลาไม่มีคนนั้นก็นั่งอยู่ข้างในนี่แหละแต่ไม่ออกไม่เข้าแล้ว
ประตูนั้นจะทำอะไรได้เราโมฆะหมดเลยฉะนั้นงานนี้เราเท่ากับชนะตาชนะหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากับว่าเราเกิดมามีตาเราชนะแล้วเราไม่ใช้ตาไม่ใช้หมายถึงว่าเราไม่เอาจิตไปทางตามีตาตาทำงานเปล่าๆไปแต่จิตไม่ไปนะมีหูงูทั้งหูทำงานไปข้าไม่ไปด้วยนะจมูกลิ้นกายใจไม่เคยไปเลยจิตไม่ไปแต่ตาก็ทำงานของเขาไปนะตาก็เห็นไปจมูกก็ได้กลิ่นไปลิ้นก็ได้รสไปแต่ใจไม่ได้ไปเหมือนเราเปิดไฟรถเปิดไฟหน้ารถยนต์เนี่ยเปิดแต่คนขับไม่ได้มองตามถามว่าขณะที่ไม่ได้มองตามไฟทำงานอยู่ไหมทำงานอยู่มันก็ทำงานของมันไปนั่นแหละเหมือนคนที่ขับรถแล้วหลับในน่ะถามว่าหลับในเนี่ยไฟมันไม่ดีเหรอไฟก็ทำงานไปแต่ทำไมหล่นข้างทางล่ะหล่นไปเพราะว่าคนขับมันหลับถามว่าไฟรถมันมีไหมก็มีไฟมันก็ส่องทำหน้าที่ของมันแต่คนขับแล้วมันหลับมันก็เลยลงข้างทางฉะนั้นไฟก็ทำหน้าที่เหมือนตาก็เราทำหน้าที่ไปไอ้คนขับเนี่ยจะใส่ใจไม่ใส่ใจก็อยู่ที่คนขับอีกทีหนึ่งฉะนั้นใจเราไม่ใส่ใจแล้วใจเรามาดึงมาดูตัวเราแล้วตาหูก็เหมือนเปิดไฟเฉยๆเข้าใจไหมตาหูก็โมฆะเท่ากับถ้าเป็นอย่างนี้เราครอบงำได้หมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเราครอบงำได้หมดนะซึ่งในตำราท่านกล่าวว่าภิกษุครอบงำตาได้ตาหาครอบงำภิกษุได้ไหมภิกษุครอบงำหูได้แต่หูหาครอบงำภิกษุได้ไหมอันนี้ก็คือว่าเราอบรมมรรคเราสามารถจะปิดหูปิดตาจมูกลิ้นกายใจได้แล้วได้แล้วได้เลยมาตรฐานเดียวทำให้จิตเรานี้เป็นหนึ่งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิแต่หนึ่งอยู่ในระบบอีกระบบหนึ่งระบบไหนล่ะระบบมรรคระบบมรรคที่ก็คือน้อมมาจิตมาดูตลอดซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยปล่อยจิตออกข้างนอกทั้งนั้นเป็นปกติของคนเราเกิดมาซึ่งมนุษย์เราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็ปล่อยจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดซึ่งเป็นปกติของมนุษย์แต่เราเนี่ยเหนือมนุษย์จิตเราเนี่ยเขาให้ออกข้างนอกไปทางตาทางหูไปหาอารมณ์แต่เรากลับเอาจิตน้อมมาข้างในซึ่งปฏิเสธทางเส้นนั้นแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ซึ่งมันผิดมนุษย์เนี่ยเข้าใจไหมผิดมนุษย์ทำให้เราเหนือมนุษย์นะถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่เราก็ต้องมาเกิดสิเพราะเราเป็นมนุษย์แต่เราต้องเหนือมนุษย์เราถึงไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองเราเหนือมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยเอาจิตเนี่ยคิดถึงคนอื่นเท่านั้นคิดไปข้างนอกแต่พุทธเจ้าสอนคิดข้างในเขาเรียกว่าคิดข้างนอกเป็นโลกคิดข้างในก็คือเหนือโลกนั่นเองเหนือมนุษย์แล้วก็พาจิตเนี่ยไปทางข้างในเนี่ยให้เป็นทางให้เป็นไปให้ขับเคลื่อนไปจนได้รับผลการที่เราขับเคลื่อนจิตเนี่ยที่ผิดวิสัยของคนทั่วไปในโลกเขาทำกันพูดง่ายๆคือคนทั้งโลกได้ปล่อยใจออกข้างนอกแต่เราผิดวิสัยของเขาย้อนมาทางนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าสอนเราสอนเราให้ออกจากทุกข์ออกจากโลกด้วยวิธีนี้เราก็เลยทำให้เราเป็นมนุษย์พิเศษที่ไม่เดินทางร่วมกับเขาแล้วก็ปฏิเสธทางที่เขาเดินกันแล้วก็เอาจิตย้อนสอนและย้อนแล้วก็พาจิตไป
เขาเรียกว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปจนอะไรขวางไม่ได้เลยจนในที่สุดสำเร็จตามเป้าหมายเขาเรียกว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปไม่มีใครต้านทานได้นิวรณ์ห้าที่บอกว่าเป็นคนห้าคนที่ขวางเราถูกทำลายหมดเลยด้วยวิธีนี้เพราะนิวรณ์ห้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ เพราะนิวรณ์ห้าจะถูกทำลายหมดการทำลายนิวรณ์ห้านั่นเองที่บอกว่าเราจะเข้าไปในห้องแอร์มีคนอยู่ห้าคนขวางเราเนี่ยผู้นั้นตายหมดเลยนะใช้อริยมรรคเนี่ยฆ่าหมดเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อาหารก็เลยตายอาหารของนิวรณ์ก็คือการปรุงแต่งข้างนอกนั้นเป็นอาหารของเขาแต่เรางดอาหารนั้นเสียเขาก็ตาย ฉะนั้นกามเนี่ยหมายถึงว่าสมมติว่ากามฉันทะนิวรณ์ข้อที่หนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงแล้วการคิดบ่อยๆนั่นคืออาหารเขาแต่เมื่อเราเอาจิตมาพิจารณาร่างกายของเราแล้วเนี่ยนานนักหนาที่เราไม่เคยคิดถึงเขาเลยหญิงไม่เคยคิดถึงชายเลยชายก็ไม่เคยคิดถึงหญิงเลยนานมาแล้วก็ไม่เคยคิด เพราะจิตเรามาคิดถึงตัวเองซะแล้วแล้วเราก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงเขาอีกแล้วกามฉันทะก็ขาดอาหารเมื่อขาดอาหารเขาก็จะแห้งเหี่ยวลงไปแห้งเหี่ยวลงไปเขาก็จะหมดในที่สุดความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปเป็นไปไม่ได้ว่าผู้หญิงคิดถึงตัวเองผู้ชายคิดถึงตัวเองแล้วจะเกิดกามฉันทะ ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เพราะจิตมันกลับด้านการที่หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงแล้วเกิดกามฉันทะขึ้นมาเป็นไปได้ที่จะเกิดในสภาวะนั้นเข้าใจไหมถ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดก็มีภาพขึ้นมา กามัญชันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามอันนั้นทางเก่านะแต่พระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่อบรมมาพิจารณาตัวเนี่ยตั้งเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่เคยคิดถึงเขาแล้วไม่เอาเขามาคิดแล้วหญิงก็คิดถึงตัวเองชายก็คิดถึงตัวเองการที่เราเอาจิตคิดถึงตัวเองแล้วกามราคะจะเกิดขึ้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่ที่เกิดของกามฉันทะตัวนี้เป็นที่ดับอีต่างหากเพราะอะไรเพราะมันกลับด้านกันเหมือนกับว่าต้นไม้ก้านี้เนี่ยเราจะปลูกเนี่ยเราต้องเอารากโปกลงในดินแล้วก็ยอดขึ้นบนฟ้าแต่ถ้าเรากลับด้านล่ะเอายอดลงแล้วเอารากชี้ล่ะมันจะเป็นไหม การคิดกลับด้านเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นกามฉันทะจึงหมดไงเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันไม่เอาคนอื่นมาคิดสามตัวไม่เหลือเลยราคะก็จะหมดโทสะก็จะหมดโมหะก็จะหมดเมื่อมันหมดลงแรงขับมันก็ไม่มีเมื่อแรงขับไม่มีจิตก็ไม่ได้วิ่งไปก็บอกแล้วว่าที่จิตวิ่งไปเพราะใครมาดังข้างหลังมันนะมันมีแรงขับอยู่ หมดแล้วแรงขับหยุดลงหยุดลงในที่สุดแรงขับนั้นก็ไม่มีสังเกตไหมจิตเราเนี่ยเดี๋ยวก็พุทไปแล้วพุทไปต้านทานก็ไม่อยู่ดันไว้ก็ไม่อยู่มันจะไหลไปให้ได้แรงมันก็เยอะแรงเราสู้ไม่ได้อะน้ำเชี่ยวมากเอาเรือขวางนี่คว่ำหมดเลยเราจะไปขวางจิตเนี่ยมันก็เด่นกระดอนหมดเลยนะเพราะอะไรมันแรงเพราะอะไร เพราะอาหารมันให้ประจำมันก็เลยแรงอันนี้จึงว่ามันเกิดเพราะเหตุปัจจัยตอนนี้เนี่ยเหตุปัจจัยเพราะว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเหตุนี้ทำให้เกิดกามราคะแต่ถ้าหญิงคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายการสิ้นปัจจัยการสิ้นเหตุปัจจัยตรงนี้ทำให้การสิ้นราคะเหตุปัจจัยไม่เกิดขึ้นเหมือนเราปลูกต้นไม้กลับด้าน เหตุปัจจัยมันก็ไม่มีทำให้เกิดให้งอกงามต่อไปฉะนั้น
ปัญหาก็จะขี้คายจบลงตรงนี้ฉะนั้นคนที่เป็นพระเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปวันๆเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นทั้งสิ้นถึงจะนั่งอยู่กับคนอื่นมากมายถึงจะเดินอยู่ขวักไขวกับคนอื่นมากมายแต่ก็เดินไปแต่จิตไม่รับใครมาทั้งนั้นเลยเหมือนเดินอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็เหมือนคนเดียวคนเดียวในโลกคือเราคนเดียวไม่เอาจิตไปถึงใครและจิตนี้ก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยนั่นคือชัยชนะฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจึงว่าเป็นผู้ที่สงบระงับนะเราไปดูที่พระอานนท์นะพระอานนท์ที่ท่านเป็นพระโสดาบันมา25ปี พระอานนท์เนี่ยอายุเท่าเดียวกับพุทธเจ้านะเกิดวันเดียวกันแล้วก็พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระอานนท์ก็ออกบวชตามเมื่อออกบวชตามแล้วก็บรรลุโสดาบันด้วยการฟังธรรมของพระปุณณมันตานีบุตรนะเมื่อฟังธรรมแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เมื่อเป็นพระโสดาบันก็อุปถากพุทธเจ้าเนี่ย25ปี จนกว่าพระเจ้าจะปรินิพพาน25ปีท่านบอกว่าตลอดที่ท่านเป็น25ปีเนี่ยตลอดเป็นพระโสดาบันอยู่เนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียวน่ะดูดิคุณภาพของพระโสดาบันใครจะบรรลุพระโสดาบันไม่ง่ายหรอกนี่ทางได้ง่ายๆหรอกถ้าไม่ได้อบรมมรรคไม่มีทาง พระโสดาบันนี้ไม่รั่วนะจิตไม่ไหลออกเลยนะไม่ไปไหนเลยนะเพราะอะไรเพราะรั่วก็คือนรกนั่นเองพอไม่รั่วก็คือไม่มีนรกแล้วรั่วเมื่อไหร่ลองดูจิตคิดดีหรือเปล่าล่ะจิตไม่ดีเลยรั่วที่ไรคิดไม่ดีอีกแหละรั่วอะไรคิดไม่ดีอีกแหละฉะนั้นการปิดนรกคือการปิดหูปิดตานี่เองแสดงว่าตาหูของเราเนี่ยที่ให้มาเนี่ย ให้นรกมาทั้งนั้นเลยนะนะแหมตาไม่ดีหน่อยไปทำตาหน่อยไปซ่อมตาหน่อยไปแว่นสายตาไม่ดีเดี๋ยวนรกมันจะปิด มันนรกมันจะปิดอยู่แล้วไปซ่อมแว่นซะหน่อยใส่แว่นให้มันหูไม่ดีก็ไปซ่อมจมูกไม่ดีก็ไปซ่อมนะเขาเรียกว่า คนเรานรกไปทางหูทางตาเนี่ยนะก็ยากไหมปิดหูปิดตาปิดได้นะแล้วปิดแล้วปิดเลยนะจะไม่กลับมาฉะนั้นคนที่เป็นพระโสดาบันนี้จิตจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาเลยไม่มีสองแต่หนึ่งเดียวแบบนอกสมาธินะไม่อยู่ในสมาธิ มันไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยสมาธิชนิดนี้มันเป็นสมาธิพิเศษนะที่ไม่ใช่สมาธิที่เขาทํากันนะที่เขาทํากันนะเข้าไปสมาธิออกมากับโนเนี่ยไปหาในอะไรแต่ไม่รู้ไปเลยนั้นสมาธิโลกแบบนั้นสมาธิโลกีแบบนั้นนะออกจากสมาธิก็ไปไม่หยุดหรอกในสมาธิโลกีหมดเลยพวกนี้ไม่มีทางพ้นหรอกนะเป็นสมาธิโลกีทั้งโลกุตระนี่คนละอย่างกันเลยนะ แล้วเราก็พิจารณาตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเห็นว่าเมื่อเราเห็นตัวได้แล้วเนี่ยจิตเราปิดทั้งนอกแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปจนถึงพระอนาคามีนะแต่พระโสดาบันนี้นะถึงแม้ว่าไม่คิดถึงหญิงถึงชายไม่คิดถึงกันแล้วก็ตามแต่กามราคะก็ยังมีอยู่แต่น้อยมาก น้อยแทบจะหาไม่เจอพระโสดาบันนี่แทบจะไม่มีนะจิตไม่ออกนอกเนี่ยมันเหมือนมันแทบจะไม่เจอแล้วอะนะจนเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเต็มร้อยเลย100%ชัดมากซึ่งความชัดนั้นอะตาเนื้อสู้ไม่ได้นะ ร่างกายของเราจะเห็นทุกอนูเลยทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นเห็นถึงหัวถึงเท้าเนี่ยเส้นผมเราในบนหัวเนี่ยเห็นทุกเส้นเลย
ทุกขุมขนเห็นหมดเลยแล้วก็เห็นทั้งล่างเลยทุกอนูแม้แต่ปรมาณูหนึ่งก็ไม่เว้นในการเห็นแล้วก็จะแจ้งอยู่อย่างนั้นจากที่มืดๆที่เรามองตัวเองนึกไม่ออกมองไม่เห็นเนี่ยพัฒนามาถึงจุดนี้เนี่ยซึ่งกิเลสไม่เหลือเลย ราคะกสิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็นิดหนึ่งเหลือโมหะด้านในจิตใจเท่านั้นเองแล้วเมื่อจิตเราเนี่ยเห็นว่าร่างกายของเราชัดขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาต่อไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันเต็มแล้วเหมือนน้ำเนี่ยเต็มแก้วเต็มแล้วเนี่ยถ้าเราเอาน้ำเทเข้าไปเนี่ยมันจะล้นทิ้งซะ เราถือว่าพอละพิจารณาฉะนั้นเราจะพิจารณาร่างกายจนกว่าเราจะเห็นแจ้งน่ะเราจะเป็นถึงพระอนาคามีความเห็นของเราเต็มร้อยซึ่งชัดมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราตาเนื้อของเรายิ่งกว่าชัดแล้วนะสู้ตาไหนไม่ได้ชัดมากเลยแล้วก็จะชัดอยู่เงี้ยตลอดชีวิต ต่อให้คนนั้นชักร้อยปีก็ชัดอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นความชัดที่เกิดจากการอบรมของเรานะในโลกนี้นึกถึงใครไม่ออกทั้งนั้นมีแต่ภาพเราคนเดียวครองหัวใจเราตลอดนะอันนี้คือการที่เราพาจิตเนี่ยไปอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าทางนี้เนี่ยมนุษย์ไม่ทำกันเนี่ยเราก็เหนือมนุษย์นั่นสิ เป็นมนุษย์พิเศษที่ไม่เดินทางร่วมกับเขาเลยเราเดินทางไปตามพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไปทางนี้มีพุทธเจ้าเป็นต้นเดินทางเส้นนี้ก็คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเอาจิตมาดูตัวแล้วก็ให้เห็นแจ้งแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ถามว่าทำไมต้องเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่อยู่ที่เรามันก็อยู่ที่เขาต่อมันก็ไม่ได้สิ เราจึงอยู่ที่เราจึงไม่ให้เขาเข้ามาตำแหน่งเก้าอี้ตัวนี้เรายึดไว้เลยแต่การยึดของเราเนี่ยไม่ได้ยึดแบบอุปทานนะเราอยู่แต่เราไม่ยึดแต่อยู่เพื่อจะให้พ้นโลกนะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับตัวตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่แยกกัน แต่ปุถุชนคนทั่วไปตัวอยู่ตรงนี้จิตอยู่โน่นอยู่ไหนไม่รู้นะตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นตัวอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปคนละทิศละทางซึ่งตัวเรากับใจเราเนี่ยไม่เคยอยู่ร่วมกันเลยแยกทางกันมาตลอดอย่างนั้นเขาเรียกว่าปุถุชนเป็นอย่างนั้นไหมล่ะโยมตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไหมก็จะอยู่ไป ไปไหนไปไหนนะนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมจิตอยู่กับเนื้อไม่อยู่เนื้อกับตัวนั่นคือปุถุชนเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อบรมมรรคต่อให้คนที่ทำสมาธิฌานนิ่งขนาดไหนออกมาก็เหมือนกันตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นไปหมดเลยจนในที่สุดคุมจิตไม่อยู่ในที่สุดไม่รู้จะคุมยังไงไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลย มองเป็นธรรมะเฉยเลยว่าอ๋อมันคุมไม่อยู่หรอกมันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะอะไรมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดดับมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับกลายว่ามองไปเป็นธรรมะไปเลยจะเป็นธรรมะได้ยังไงฟุ้งนะสินะจะเป็นธรรมะได้ยังไงก็เกิดดับนั้นมันก็เท่ากับคนธรรมดาเท่านั้นเองคนธรรมดาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คุมจิตไม่อยู่เหมือนกันแล้วจะเป็นอะไร คนทนไม่จิตไม่อยู่ก็คือปุถุชนนั่นเองจะเป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรไม่เป็นธรรมะอะไรจะเป็นธรรมะที่ไหนมองเป็นธรรมะซะอีกนะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉะนั้นการที่จิตเนี่ยเป็นธรรมะเนี่ยจิตจะต้องไม่ไปสินะไม่ไปเราเคยได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าเนี่ยตัวท่านอยู่นี่จิตท่านอยู่โน่นตัวท่านอยู่โน่นจิตท่านอยู่นี่ไม่มี พระเจ้าเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยท่านไม่แยกกันเลยตัวท่านอยู่ไหนจิตไปรู้ด้วย
ไม่มีแยกกันนะและได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าทั้งหลายคุมจิตไม่อยู่ไม่มีหรอกพระยาเจ้านะคุมจิตอยู่หมดเลยคนที่คุมไม่อยู่ก็คือปุถุชนนะคนที่ทําสมาธิออกมานะคุมจิตไม่อยู่หรอกไปเรื่อยก็คือปุถุชนนั่นเองไม่มีหรอกเรียกว่าจะคุมจิตอยู่อยู่ตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวออกมาก็ไม่เหลือแล้ว คุมจิตไม่อยู่หรอกเมื่อไม่อยู่นั้นพระยาเจ้าที่ไหนคุมจิตไม่อยู่นะจะคุมไม่อยู่นี่จะเอาเป็นพระจะเอาพระยาเจ้าไหนมาเป็นนะจะเป็นไม่ได้ไม่ได้มองไปเลยพูดไปเลยนะคนก็พูดไปฉะนั้นนักปฏิบัติพูดไปเลยถ้าไม่พูดอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้อะไรไงถ้าว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนก็ไม่ได้จะไม่ยอมจะเป็นพระยาเจ้าเป็นเจ้าไงคุมจิตไม่อยู่บอกมันไม่อยู่หรอกเพราะมันไม่เที่ยง เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องอยู่สินะแสดงว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็คือไม่มีความสามารถนั่นเองไม่มีอำนาจนั่นเองสู้จิตไม่ได้นั่นเองนะจิตแรงกว่าจิตมีอำนาจมากกว่าก็เลยคุมไม่อยู่ฉะนั้นธรรมะต้องคุมอยู่นะคุมอยู่แล้วอยู่เลยนะไม่ใช่อยู่ชั่วขณะนะไม่ใช่ว่าวันนี้สงบมากวันพรุ่งนี้ฟุ้งทั้งวันไม่ใช่ จะไม่มีคือสงบเป็นมรรคมาตรฐานเดียวเลยนะอันนี้ก็คือว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าการเห็นแจ้งหลังจากเราพิจารณาตัวเราเห็นแจ้งหมดแล้วเนี่ยทั้งภายนอกภายในเนี่ยแจ้งที่ว่าทุกอนุขุมขนเนี่ยสว่างสวยเนี่ยเราจะเป็นพระอนาคามีมีแต่ความสุขความสงบ จิตจะหนึ่งเดียวความยินดีในร้ายในโลกไม่มีแล้วมีแต่ความเป็นอุเบกขาอยู่ทีนี้จิตน่ะมีความเป็นอุเบกขาอยู่อุเบกขาหมายถึงเฉยวางเฉยต่อทุกอย่างหมดเลยเชื่อไหมว่าเมื่อถึงจิตที่เป็นอุเบกขาอยู่เนี่ยแล้วพิสูจน์นั้นเห็นความเป็นอุเบกขาของจิตนั้นอยู่มีความสุขความสงบอยู่ แล้วก็ยึดอุเบกขานั้นว่าเป็นเครื่องอยู่ของเราหรือเป็นเราเมื่อถึงเป็นพระอนาคามีเนี่ยจิตของเราสงบระงับมากอุเบกขาไว้ทุกอย่างไม่มียินดียินร้ายอะไรแต่ขณะนั้นก็ยังมีภพชาติอยู่เพราะอะไรเพราะว่าพระอนาคามีนั้นยึดอุเบกขานั้นว่า อุเบกขานั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราหมายมั่นอุเบกขานั้นว่าเป็นเราความเป็นอุเบกขานั้นมีความพอใจแล้วก็มีความพอใจอย่างยิ่งว่าความอุเบกขานั้นเป็นความสุขยึดความสุขอันนั้นของอุเบกขานั้นว่าเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อิ่มใจก็ยิ้มย่องว่าความอุเบกขานั้นเป็นเรา เราเป็นอุเบกขานั้นเมื่อพระอนาคามีเนี่ยเห็นอุเบกขานั้นเป็นเราแล้วก็สยบพอใจในความเป็นอุเบกขานั้นถ้าท่านละสังขารตอนนั้นท่านจะไปเกิดสุทธาวาสเลยเข้านิพพานไม่ได้อ่ะเอาสิขนาดจิตอุเบกขานั้นนิ่งอุเบกขาหมายถึงวางเฉยทั้งหมดแล้วก็ยินดีในความวางเฉยอันนั้นความยินดีนั้นยังเป็นภพชาติอยู่เลยยังนิพพานไม่ได้ โอ้เหนียวแน่นขนาดนั้นนะไม่น่าเชื่อว่าอุเบกขานั้นยังเป็นภพอยู่นั่นไปหล่นที่สุทธาวาสแล้วเมื่อไปถึงสุทธาวาสหรือว่าคนที่มีปัญญาจะต้องมองอุเบกขานว่าถึงแม้จิตเราจะมีอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างยิ่งเราก็ไม่ควรพอใจยินดีกับความเป็นอุเบกขานั้น ขึ้นชื่อว่าความยินดีอยู่ที่ไหนอุปทานจะอยู่ในที่นั้นความยินดีนั้นเป็นอุปทานชนิดหนึ่งถึงแม้ว่าความยินดีในอุเบกขานั้นจะเป็นความสุขแต่ความสุขนั้นเราอย่าสยบเลยเมื่อเราสยบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามนั่นอุปทานเรายังมีอยู่ภิกษุนั้นวางอุเบกขา เหนืออุเบกขาว่าอุเบกขานั้นไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ยินดีในอุเบกขานั้น
ยินร้ายก็ไม่ใช่ยินดีก็ไม่ใช่ไม่หมายมั่นในความเป็นยินดีดีร้ายในอุเบกขานั้นจึงจะเข้าสู่เป็นพระอรหันต์ได้นะต้องละอุเบกขาอีกทีหนึ่งนะแล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเหนืออุเบกขานั้นอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นได้แต่ตรงนั้นนิดเดียวไม่มากนะ ดูสิยากไม่ยากล่ะภพชาติถึงจะเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย ถือว่าทุกอย่างก็จะจบนิ่งอย่างเดียวหลังจากนั้นเราจะทำฌานก็ทำทีหลังจะทำฌานก็ทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามนะสามารถจะระลึกชาติ ตัวเองได้สามารถจะลึกชาติของผู้อื่นได้สามารถที่จะรวบรวมผู้อื่นและเราและสัมปมวลภาพทั้งหมดแล้วสามารถจะบรรลุธรรมได้ในที่สุดคนนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุตติบรรลุทั้งสองส่วนทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ สูงสุดที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาใจของเรานั้นพ้นทุกข์ได้ทุกอย่างอันนี้จึงว่าภารกิจทั้งหมดก็จบนะจบ อันนี้แหละจึงว่าเราจะไปสู่พระมรรคผลนิพพานด้วยวิธีนี้แม้แต่ว่าเราพิจารณากายไปเนี่ยจนถึงว่าเราเห็นกายแจ้งหมด จนละจิตละวางอุเบกขาทุกอย่างไม่ยินดียินร้ายกับใดแม้แต่ความอุเบกขานั้นยินดีอยู่ก็ยังนิพพานไม่ได้เพราะว่าคำว่ายินดีเนี่ยไม่ได้เลยต้องเหนือความเป็นอุเบกขานั้นว่ายินดีก็ไม่ใช่ไม่ยินดีก็ไม่เชิงและไม่หมายมั่นว่าอุเบกขานั้นเป็นเราถึงจะนิพพานได้ยากไปถึงขนาดนั้นภพชาติเนี่ยนะ ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราจะหยุดภารกิจทั้งหมดและเราถึงจะจบเมื่อจบแล้วเราไม่ต้องทำงานอะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรเลยแต่มาตรฐานของใจเราเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นไม่เป็นมาตรฐานอื่นความยินดียินร้ายในใจของเราไม่มีอีกต่อไปจิตเราสงบระงับดับเย็น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตำแหน่งมีเครื่องอยู่อยู่สองที่ถ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ทำฌานขึ้นมาทีหลังวันหนึ่งเนี่ยท่านจะมีเครื่องอยู่อยู่สองตำแหน่งเวลาไหนเข้าสมาธิฌานไปท่านก็เข้าไปเวลาไหนออกมาท่านก็ออกมาจะเลือกเข้าเวลาไหนก็เลือกได้ตามใจชอบจะอยู่ฌานนานแค่ไหนก็เลือกได้ตามใจชอบ ไม่เหมือนเรานะจะเข้าสมาธิไหนเลือกตามใจชอบได้ไหมไม่ได้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างวันไหนไม่ได้ก็ไม่ได้วันไหนได้ก็ได้มันอะไรเพราะเรามีกิเลสเยอะแยะแต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเนี่ยจะเข้าเวลาไหนได้ทันทีเลือกเวลาไหนก็เข้าจะออกเวลาไหนก็ได้ฉะนั้นเวลาไหนเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกสมาธิก็อยู่แค่หัวเท้านี้ อยู่เห็นตัวเองอยู่ไม่ออกข้างนอกนะเข้าสมาธิก็เข้าไปออกมาก็อยู่แค่ตัวระหว่างเห็นตัวเองกับเข้าสมาธินั้นสองที่อยู่เนี่ยเทียวไปเทียวมาจะเข้าสมาธิก็เข้าไปก็ทิ้งกายก่อนไม่ทิ้งกายก็เข้าไม่ได้นะแต่ถ้าจะออกมาก็มาอยู่แค่กายต่อจะออกไปทางตาทางหูจะไปคิดถึงคนอื่นไม่มีเลย อันนี้สำหรับพระที่เป็นอุปโตภาคาวิมุตติจะเป็นแบบนี้ส่วนท่านบรรลุปัญญาวิมุตติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างเดียวจะไม่เข้าสมาธินะจะไม่เข้าสมาธิฌานเพราะท่านไม่ทำฌานแต่ถึงแม้ว่าไม่ทำฌานก็จริงจิตท่านก็เห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วแล้วกิเลสท่านก็ไม่มีแล้วแต่ท่านไม่ได้เข้าสมาธิ
อยู่กับเห็นกายอยู่ตลอดเวลาอยู่แค่นี้รอวันตายอันนี้สำหรับปัญญาวิมุตติก็จะเห็นอย่างนี้ฉะนั้นจิตอยู่ข้างนอกจะไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่มีแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไม่มีคำว่าเผลอเลยคำว่าเผลอนี่จะไม่มีเลย วันหนึ่งเราเผลอกี่ครั้งโยมโอ้ละครั้งครั้งหนึ่งกี่เวลานะโยมโอ้ไปครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องเลยนะบางครั้งไปถึงชั่วโมงเนาะมั้งเนี่ยเผลอไปไหนนะแต่พระยาเจ้าเนี่ยแม้แต่นาทีหนึ่งไม่เผลอเลยนะวินาทีมีไหมวินาทีก็ไม่มีเผลอไม่มีเลยเพราะอะไร เพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4การเห็นตัวเองนี่เป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยนะเป็นมหาสติยิ่งใหญ่มากเผลอไม่มีนะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองนะคนอย่างเรานี่เองฉะนั้นเราก็ไม่ได้น้อยหน้า วาสนาเราก็มีอยู่เราทุกคนเป็นปุถุชนก็จะก้าวไปสู่พระเจ้าได้ทุกคนนะการก้าวไปก็ต้องก้าวไปลักษณะนี้นะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องชนะโลกเราจึงเหนือโลกเหนือโลกก็คือไม่เดินทางเส้นเดียวทางใจกับคนโลกแล้วหมายถึงคนทางโลกก็คือคิดโน่นคิดนี่ไปทางหูทางตาเราไม่เดินทางเส้นนั้นร่วมกับเขาแล้ว คนไหนไม่ร่วมคนนั้นก็พ้นโลกไปแต่ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายนะถ้าเกิดเราทำชาตินี้ได้นะถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติต่อไปนะถ้าทำได้ก็คือจบชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายจิตของเราและก็นิพพานเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เป็นแล้วตอนเป็นเนี่ยไม่มีจิตออกไม่มีไปไหนแล้วเนี่ยรู้เลยว่าตายแล้วก็ไม่ไปตอนเป็นไม่ไปตอนตายก็ไม่ไปนะไม่ไป ฉะนั้นนิพพานเนี่ยเราเห็นเป็นเราเรารู้เลยว่าจบภารกิจตายก็ไปตามนั้นฉะนั้นจิตไม่มีไปไม่มีมาแล้วก็จิตอย่างที่บอกว่าทําลายเหตุปัจจัยทั้งหมดได้เนี่ยจิตไม่เคยไหลไปไหนเลยจิตก็นิ่งเราถึงได้รู้ว่าจิตเนี่ยธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มาเลยแต่ที่ไปมาเพราะมีเหตุปัจจัย อันนี้ไปเหตุปัจจัยเหล่านั้นสิ้นแล้วเนี่ยมันก็เลยนิ่งเลยเหมือนน้ำที่ไม่ไหลแล้วก็นิ่งอากาศที่ไม่พัดบกแล้วก็นิ่งเพราะเขาสิ้นเหตุปัจจัยเชื่อไหมใจมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยนะแต่ที่มันวิ่งเนี่ยคือกิเลสของเรามันทำให้เกิดการหมุนเวียนหรือไหลเวียนตลอดเลยฉะนั้นกิเลสทั้งหมดหมดแล้วเนี่ยนิ่งอย่างเดียวยันตายเลย ภารกิจก็จะจบนะวันนี้ให้ชื่อเรื่องยังไงดีนะให้เรื่องยังไงดีนะธรรมที่เหนือโลกดีกว่าเนาะธรรมที่เหนือโลกคือธรรมพ้นโลกธรรมเหนือโลกพ้นโลกไปก็คือคนคนนี้ก็คือพ้นโลกแล้วไม่เกิดแล้ว ไม่เกิดและไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่หมาล่างนี้จะเป็นร่างสุดท้ายเพราะจิตมันหมดเชื้อหมดแล้วมันต้องทั้งสมาธินั่งไม่นั่งไม่มีผลจิตมันจะหนึ่งเดียวตลอดนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นทำพ้นโลกนะทำพ้นโลกเราสามารถจะพ้นโลกได้เราก็ไม่กลับมาสู่โลกอีกโลกก็คือจิตคิดไม่หยุดนี่เอง วันนี้ก็ขอจบการแสดงธรรมเพียงแค่นี้เนาะรอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ